สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ผอ.มนตรีเงาเดชครับ YouTube แห่งนี้เป็นแหล่งที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้นะครับและประสบการณ์ที่ผมมีความชำนาญนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ให้ด้วยนะครับฝากแชร์บอกต่อๆเพื่อนๆให้เข้ามารับชมสาระความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าการออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบแสงสว่างการเขียนแบบระบบไฟฟ้าขอบคุณครับมาดูต่อนะครับเนื้อหาในหน่วยที่10นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการคำนวณกระแสลัดวงจรนะกระแสลัดวงจรความสำคัญของกระแสลัดวงจรก็คือยังไงนะครับก็คือลักษณะของเวลาเราออกแบบเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราออกแบบเรื่องเบรกเกอร์เรื่องสายเรื่องท่อเรื่องสายดินนะแต่ในข้อกำหนดหรือการออกแบบในเบรกเกอร์เนี่ยมันจะมีค่าตัวหนึ่งไว้ที่เราอาจจะพอผ่านตามาบ้างแล้วนะครับค่าตัวนั้นเรียกว่า IC นะมันจะมี IC ประกอบอยู่ในตัวเบรกเกอร์เนาะ M tip M frame IC เนี่ยวันนี้เราจะมาดูตัวคำว่า IC IC คืออะไรแล้วมันจะกำหนดมาเพื่ออะไรนะไม่กำหนดได้ไหมหรือกำหนดน้อยกำหนดมากมีผลเสียผลร้ายอย่างนะครับซึ่ง IC มันก็คือค่าการทนกระแสลัดวงจรนั่นเองตัวเบรกเกอร์มันจะต้องมีศักยภาพในการทนกระแสลัดวงจรด้วยเนาะอันมันไม่เหมือนกับคัตเอาท์ที่เราใส่ฟิวอะฟิวขาดก็เปลี่ยนใช่ไหมแต่เบรกเกอร์มันไม่มีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราออกแบบ IC เบรกเกอร์ไม่เหมาะสมกับกระแสโหลดที่เราจะใช้มันก็อาจจะทำให้เบรกเกอร์ตัวนั้นระเบิดได้นะ IC นะที่ผ่านมาเราลองย้อนกลับไปดูในบทที่เกี่ยวข้องกับบริพันธ์ไฟฟ้ามันจะมีหัวข้อหนึ่งที่เรื่องของเบรกเกอร์เนาะ ICU ICS ICM ICW จำได้ไหมพอผ่านตาได้เนาะลองกลับไปย้อนดูข้อมูลตรงนั้นมันจะมีความหมายซ้อนลงไปอีกว่า IC แต่ละตัวมันคืออะไรนะครับเพราะนั้น IC บางตัวเนี่ยเวลามันช็อตสะกิดเกิดขึ้นปั้งเนี่ยมันอาจจะลดลง 50% เนี่ยพอช็อตอีกทีปั้งมันก็ลดลงไปอีก 50% พอช็อตอีกทีปั้งมันไม่ไหวละมันก็อาจจะระเบิดซึ่งคนที่ใช้งานจะต้องรู้ว่าเฮ้ย IC ตัวเนี้ยมันเวลามันมีการช็อตสะกิดเกิดขึ้นน่ะการทนกระแสมันจะลดลงนะดังนั้นวิธีการป้องกันก็คือไงต้องเปลี่ยนเบรกเกอร์นะก็คือกันเอาไว้หรือถ้าเป็นการออกแบบก็คือต้องเลือก IC ที่เป็นลักษณะที่มันเวลามันช็อตสะกิดแล้วมันไม่ลดเลยก็คือ 100% เท่าเดิมอ่ะเวลามีการช็อตตุ้มทีนึงมันก็ยังทนได้เท่าเดิมนะซึ่งแน่นอนราคามันก็จะต่างทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วผมจะคำนวณยังไงผมจะเลือกอย่างไรนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะมีการคำนวณมาบ้างแล้วนะครับเล็กๆน้อยๆนะในบทที่แล้วอ่ะบทที่9หน่วยที่9แต่ตรงนั้นเป็น IC ที่ตรงบูชชิ่งหม้อแปลงนะเขาเรียกว่าเป็น IC ที่ตรงขั้วแรงต่ำของหม้อแปลงตอนนี้เราจะมาดูที่ IC จุดอื่นบ้างเห็นไหมเพราะว่าเราคำนวณเราไม่ได้คำนวณที่ตัวเมนเบเกอร์อย่างเดียวบางทีเราอาจจะต้องคำนวณตรงลูกย่อยของเบเกอร์ด้วยนะตู้ใบนี้อาจจะห่างจาก MDB ออกไปอีก50 เมตร30 เมตรเพราะฉะนั้นไอ IC ของเบเกอร์ที่ถัดออกไปจากตรงนั้นน่ะมันจะต้องใช้ค่าโดยประมาณเท่าไหร่อันนี้เราก็ต้องคำนวณได้นั่นคือประเด็นเนาะไอตรงเมนเบเกอร์อ่ะไม่น่าจะมีปัญหามากเพราะว่ามันจะมีตารางช่วยซัพพอร์ตหรือที่ผ่านมาเราก็จะใช้การช็อตสกิตที่บูชชิ่งแรงต่ำของหม้อแปลงอ่ะเป็นตัวอ้างอิงอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เราจะมาดูในเชิงลึกว่าที่มาของสมการต่างๆนานาเนี่ยมันมาจากอะไรนะประเด็นของวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะมาดูในส่วนของมาตรฐานการคำนวณนะครับการคำนวณกระแสลัดวงจรแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องหัดการใช้ตารางคำนวณซึ่งหลังๆผมก็จะใช้ตารางเป็นตัวเรฟเฟอเรนซ์ในการคำนวณกระแสลัดวงจรเป็นหลักเพราะตารางตรงนี้มันก็จะผ่านการคำนวณจากวิธีของการคำนวณโดยละเอียดมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยในการคำนวณกระแสลัดวงจรให้พวกเราใช้ได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปนะก่อนที่จะไปใช้ตารางเนี่ยใช้ตารางมันง่ายเพราะมันจะซัพพอร์ตได้เยอะ
นะครับแล้วเราก็ต้องรู้ที่มาก่อนว่าเฮ้ยที่มาของการคำนวณรอบวงจรเนี่ยมันมาจากอะไรวันนี้ก็คือจะต้องรู้แล้วก็คำนวณเป็นนะเพราะนั้นในการทดสอบท้ายบทเรียนวันนี้ค่อนข้างจะคำนวณเยอะพอสมควรนะฮะจะต้องใช้สูตรสมการพอสมควรแต่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะจะเป็นการคำนวณแบบเขาเรียกว่าแบบหยาบนะเขาเรียกว่าคำนวณแบบหยาบนะรวมด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นผังการจ่ายไฟของเราเนาะจากการไฟฟ้าเข้ามาเจอไฮโวลต์สวิตช์เกียร์เจอหม้อแปลงเจอ MDB เจอ EDB EDB นี่มาจากเจนนะหรือ MDB จะไปจ่ายให้ตู้โหลดต่างๆนานาเพราะนั้นถ้ามันเกิดฟอลต์ขึ้นมาปึ้งฟอลต์ตอนนี้ก็คือไฟช็อตเนาะลัดวงจรเนี่ยก็คือช็อตสกิปนี่ก็คือมีเสียงดังกระแสจะไหลสูงเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใน MDB หรือในตู้โหลดต่างๆมันจะต้องไม่พังมันทริปได้แต่มันต้องไม่ระเบิดนะนี่คือประเด็นของวันนี้นะมันต้องทนการลัดวงจรได้เราห้ามการลัดวงจรไม่ได้มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุเป็นอะไรกับต่างๆนานาแต่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราซึ่งมันก็เป็นเบรกเกอร์เรามันจะต้องมีการทนได้นะฮะที่ผ่านมาบทที่แล้วเนี่ยเราคำนวณตรงมุชชิงม.8นะลองกลับไปดูเนาะตาราง 9.7 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำตารางชื่อตารางไม่ผิดหน่วยที่9นะก็จะมีการคำนวณตรงอินฟินิตบัตตรงมุชชิงม.8อย่างต่ำแล้วก็จะได้ตารางมาซึ่งมันก็จะแมทกับขนาดม.8ใช่ไหมม.8ขนาดนี้จะต้องใช้แอมทิปเท่าไหร่แอมเฟมเท่าไหร่ IC เท่าไหร่นะมีตารางซัพพอร์ตอยู่นะวิธีการตรงนี้เราก็จะมาดูเพิ่มทีนี้ถ้าเกิดมันเป็น MDB ล่ะนะหรือเบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้ MDB ล่ะหรือ LP ล่ะนะตัวนี้อาจจะไม่ใช่ LP ก็ได้อาจจะเป็น DB ก็ได้เนาะ MDB แล้วมาจ่ายให้ DB รองนะแล้วตู้ DB รองที่ถัดออกไปจาก MDB 30เมตร50เมตรล่ะ IC มันจะต้องเป็นเท่าไหร่เราจะใช้เท่ากับ MDB เลยได้ไหมใช้ได้นะแต่มันจะแพงเพราะนั้น MDB มันจะใหญ่ DB มันก็ต้องลดเล็กลงไปแล้วมันต้องเล็กลงไปเท่าไหร่นั่นคือประเด็นนะครับขนาดแม็กซิมัมมันจะกำหนดมาจากตรงบูชชิ่งหม้อแปลงอยู่แล้วว่า IC ของเบรกเกอร์ที่เราจะใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ตัวถัดไปอ่ะเราก็ต้องคำนวณให้ได้ว่าเอ้ยมันจะต้องใช้เท่าไหร่อย่างไรนั่นคือประเด็นนะครับนี่อันนี้คือซิงเกิลไลน์เนาะชิป PowerPoint ตัวนี้อยู่ใน Microsoft Teams แล้วนะสามารถดาวน์โหลดประกอบได้ในหนังสือมันไม่มีภาพประกอบเยอะหรอกอย่างเงี้ยเอาภาพตัวนี้ไปประกอบในหนังสือก็ไม่ได้นะปิ้นออกมาก็ดำปึ๊ดเลยนะครับอันนั้นเป็นอันนี้คืองานจริงเห็นไหมพอแปลงเข้ามาปุ๊บนี่อันนี้ MDB เรามันจะมีการกำหนดแบบนี้ IC มากกว่าเท่ากับ 35kA เห็นไหมat 600 V AC นะก็จะมีค่าของ reference ของแรงดันอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันทั้งล่างใช่ไหม IC มากกว่าเท่ากับ 35kA ส่วน reference แรงดันนี้เอาว่ากันไปนะครับส่วนใหญ่เราจะดูค่าตัวของ IC ว่ามันเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะส่งผลกับราคาด้วยนะถ้าเขากำหนดมา35อย่างเงี้ยแล้วคุณไปซื้อ50มาใส่สูงกว่าเฮ้ยดีกว่านี่ว่าสูงกว่าราคาล่ะนะราคามันขึ้นไปอีกไม่รู้กี่เท่าตัวหรือถ้าเกิดเขากำหนดมา35คุณเอา25มาใส่ราคามันถูกกว่าเฮ้ยใส่เลยแอบใส่เกิดมันมีปัญหาขึ้นมาระเบิดบุ้มเบรกเกอร์กระจุยกระจายขึ้นมาช็อตสกิประเบิดบุ้มขึ้นมาเก็บหลักฐานมาปุ๊บอ้าวลักไก่เอา IC ต่ำมาใส่นี่หว่ามันก็เป็นความผิดถูกไหมอันนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นนิดนึงว่าเอ้ยจะต้องเลือกให้มันเหมาะสมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในตารางโหลดเห็นไหมแต่ตัวนี้เป็นของลูกย่อยเนาะหมายความว่าเนี่ยเบรกเกอร์10แอมป์ทิปเนี่ยทนกระแสลัดวงจรได้5kA 5,000 แอมป์อะเยอะเหมือนกันนะ 5,000 แอมป์เวลามันช็อตสกิปทีอันนั้นการกำหนด IC เบรกเกอร์เนี่ยมันก็จะกระจายอยู่ในแบบนะซึ่งพวกเราเป็นวิศวกรออกแบบเราก็ต้องออกแบบให้มันได้นะว่าเราจะกำหนดเราจะใช้เท่าไหร่อย่างนั่นคือประเด็นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผมมาเพิ่มเมื่อกี้นี่เองเนี่ยตาราง 9.7
8บทที่แล้วเนาะจำได้ไหมหลังจากที่เราเลือกเบรกเลือกหม้อแปลงได้เรารู้พิกัดกระแสหม้อแปลงเราคูณ 1.25 เข้าไป 125% เข้าไปเราก็จะได้เบเกอร์ใช่ไหมแอมทิปเท่าไหร่แอมเฟรมเท่าไหร่ตอนด้านขวาของตารางมันจะมีค่าพิกัดกลัดวงจรกระแสเนี่ยเห็นไหมกิโลแอมอันนี้คือค่าแนะนำที่เอาไปใช้นะซึ่งมันมาจากการคำนวณโดยละเอียดมันก็คือค่าของการช็อตสกิทที่บูชชิ่งแรงต่ำหม้อแปลงถือว่าเป็นค่าสูงที่สุดละที่จะเกิดขึ้นในหม้อแปลงลูกๆนั้นนะครับมีคำถามนิดนึงว่าอาจารย์ครับแล้วถ้าผมเป็นมิเตอร์ล่ะคุณก็มิเตอร์เอากระแสมาเทียบกับหม้อแปลงได้นะอย่างมิเตอร์15 45กระแสมันก็ประมาณนี้ถูกไหมมันก็เทียบเท่ากับหม้อแปลง 30K ได้หรือมิเตอร์30วงเล็บ100แอมใช่ไหมมันก็ประมาณนี้นะประมาณหม้อแปลง60ก็คือเอากระแสมาเทียบกันได้นะแล้วเขาจะมีหมายเหตุบอกว่าเฮ้ยการเลือกเบเกอร์ตรงประธานเนี่ยจะต้องมีค่า IC ไม่น้อยกว่า10กิโลแอมค่าจริงๆอ่ะมันไม่ถึง10แต่เวลาเราใช้10นะค่าคำนวณจริงมัน1กว่า2กว่า3กว่ามันก็ไล่มาอันนี้คือค่าแนะนำที่ใช้นะนะประเด็นคือแล้วค่าที่คำนวณโดยละเอียดมันเท่าไหร่อันนี้คือประเด็นที่จะต้องรู้จักมันแล้วคำนวณมาอย่างไรถ้าเป็นการคำนวณแบบละเอียดเนาะนี่เห็นไหมครับการเลือกใช้บริวารไฟฟ้าต้องคำนึงถึงกระแสใช้งานปกติถ้าเป็นเบรกเกอร์แล้วก็คำนวณแอมทิปมันใช่ไหมครับแล้วก็กระแสที่จะต้านวงจรที่จะเกิดขึ้นแอมทิปในส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระแสของโอเวอร์โหลดใช่ไหมฮะกระแสเกินมันก็จะทิปแต่มันจะใช้เวลารอนิดนึงแต่ถ้าไฟช็อตอ่ะมันเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสียงดังประกายไฟนะแล้วมันก็ต้องทนได้โดยที่ตัวมันเองไม่ระเบิดใช่ไหมเพราะนั้นกระแสลัดวงจรก็เป็นอะไรที่เราต้องคำนวณได้เลือกได้ค่า IC หรือ AIC เนี่ย10กิโลแอมป์เนี่ยความหมายมันก็คือ 10,000 แอมป์ใช่ไหม K ก็คือ 1,000 ใช่ไหม 1,000 คูณ10ก็คือ 10,000 นั่นก็คือความสามารถของเบรกเกอร์ที่มันจะทนกระแสได้โดยที่ตัวมันเองไม่พังนะพูดง่ายๆก็คือช็อตก็ช็อตไปแต่ฉันไม่พังนะมันเป็นการทนกระแสลัดวงจรได้การลัดวงจรก็จะเกิดจากอะไรอุบัติเหตุก็ได้ความไม่ตั้งใจนะไม่ตั้งใจอุบัติเหตุอิมพีแดนซ์ของวงจรมีค่าลดลงอิมพีแดนซ์ก็คือความต้านทานเนาะพูดง่ายๆก็คือเป็นความต้านทานของระบบของวงจรมันลดลงอ่ะลดลงอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่กระแสก็จะไหลมาก R ลด I เพิ่มใช่ไหมกดของโอห์มอ่ะ I เท่ากับ E ส่วน R นะครับนั้นแรงดันเท่าเดิมแต่ R ลดลง I ก็จะเพิ่มแต่ตรงนี้เราจะมองในเรื่องของ impedance เพราะว่ามันเป็นกระแสสลับมันก็จะประกอบด้วย R บวก JX นะมันจะเป็นเทอมของ Z เดี๋ยวสมการมันจะมีสมการที่เกี่ยวข้องกับ Z ไง Z ก็คือ impedance นะครับเมื่อมาลัดวงจรก็จะเกิดความเครียดทางกลเกิดเสียงดังเกิดประกายไฟเกิดความร้อนนะแน่นอนถ้ามันเกิดความร้อนเกิดประกายไฟมันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้มีลูกติดใช่ไหมเชื้อเพลิงหรือมีสารเคมีใกล้ๆอะไรเงี้ยก็มีปัญหากับชีวิตและทรัพย์สินชีวิตด้วยนะเพื่อนผมเคยเจอเบเกอร์ระเบิดใส่หน้ามาแล้วอะแต่ตอนนี้เวลาผมไปเซอร์วิสไปตรวจสอบโรงงานผมก็จะระวังนิดนึงเวลาผมก็จะยืนเยื้องๆหน่อยนะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะก็คือจะไม่ยืนตรงๆนะเวลามันบุ้มขึ้นมามันก็จะอาจจะเซฟได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่มันจะเป็นต้องไปดูก็ต้องไปดูเพราะนั้นอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนตัวมันก็ต้องมีแว่นตาหมวกถุงมือรองเท้าเซฟตี้อะไรก็ว่ากันไปนะเพราะนั้นเวลาไปทำงานก็ต้องมีความปลอดภัยในด้านนี้ด้วยนะเขาเรียกว่า PPE เนาะชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องคำนึงถึงกระแสลัดวงจรด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นเราไม่อยากให้มันเกิดหรอกเนาะแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้อันนี้คือลักษณะของกระแสธรรมดานะเขาเรียกว่า normal current operating นะก็คือเป็นการใช้งานปกติกระแสมันก็ไหลไปตามโหลดเนาะโหลดมากก็ไหลมากโหลดน้อยก็ไหลน้อยอันนี้คือสภาวะปกตินะแต่ถ้ามันช็อตสกิทขึ้นมาแล้วเบรกเกอร์พังด้วยเนี่ยเห็นไหมตัวเบรกเกอร์ก็พังไฟก็ช็อตเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเอาไขควงมาช็อตโหลดอันนี้ฟังโหลดนะนี่แหล่งจ่ายของนี้พอช็อตปุ๊บเบรกเกอร์เราระเบิดตุ้ม
เกิดอะไรขึ้นครับก็เหมือนกับเขื่อนนี่ไหมมีชั้นหนึ่งแล้วมีชั้นสองเนี่ยไอ้ตัวนี้ชั้นสองเนี่ยเหมือนกับเป็น IC มันนะ IC ตัวนี้ถ้ามันยังป้องกันได้มันก็จะบล็อกตัวนี้ได้อีกระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าตัวนี้มันพังตัวนี้ก็พังไปด้วยน้ำจากเขื่อนก็ทะลักเอาไม่อยู่และนี่คือเปรียบเทียบนะลักษณะของการลอดวงจรก็เหมือนกับเขื่อนพังนะหลักการตอนนี้น้ำท่วมเยอะแยะเลยใช่ไหมIC มันดีมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมช็อตสกีดปุ้มทะลักลงมาแต่ตัวเบรกเกอร์ไม่พังนะไม่พังก็หมายความว่ามันยังสามารถที่จะสกัดกั้นกระแสต่างๆนานาได้อยู่ถูกไหมครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้งานไม่ได้ละทิปก็ทิปไปใช่ไหมตุ้มแต่เบรกเกอร์ยังดีอยู่อ่ะเพราะนั้นเราก็เอาไขควงออกใช่ไหมแล้วก็ออนใหม่ได้นะอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าลักษณะของการช็อตสกิลแล้วมีปัญหาเป็นอย่างไรซึ่งเคสแบบนี้เราไม่อยากให้มันเกิดช็อตปุ้มเบรกเกอร์ระเบิดตุ้มเละเลยน้ำทะลักนะซึ่งมันเป็นปัญหาซึ่งอันตรายเพราะนั้นอิเล็กโทรเลนนะเรตติ้งนะหรือ IC เนี่ยก็ต้องคำนึงด้วยลูกขึ้นการลับวงจรมันจะผสมกันระหว่างขึ้นกระแสตรงกับกระแสสลับนะนี่เป็นลูกขึ้นที่มันผสมแล้วนะก็หมายความว่าลักษณะของการเกิดการช็อตเซอร์กิตเนี่ยมันจะยกระดับสูงขึ้นเนี่ยช่วงนี้ที่เขากำนึงกันเห็นไหมมันจะขึ้นประมาณ2ลูก2เท่าของ IK ก็คือมันจะยกกระแสขึ้นไปเนี่ยกระแสมันจะสูงพูดง่ายๆคือเวลาไฟช็อตอะกระแสมันจะสูงนะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหานะกระแสสูงขึ้นปัญหาที่จะตามมาก็คือเบรกเกอร์เราทนได้ไหมใช่ไหมถ้าเบรกเกอร์เราทนไม่ได้เบรกเกอร์เราพังแต่พังซึ่งก็เละเลยนะอันตรายนี่อันนี้เป็นกับอันนี้เป็นรูปขึ้นที่ผมไปเจอในอินเทอร์เน็ตก็เลยมาให้ดูว่าเฮ้ย IP มันเพิ่มขึ้นนะจากเดิมคือเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอมีการช็อตสกิปเกิดขึ้นมันจะมีรูปขึ้นของไอกระแสตรงเข้าไปแทรกด้วยก็กลายเป็นการยกขึ้นไปเนี่ยยกขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเหลือขั้วบวกอย่างเดียวอ่ะลักษณะก็คือรูปขึ้นมันจะมีซีกเดียวแล้วมันก็สูงขึ้นกว่าปกติเป็น2เท่าเลยมั้ยอันนี้จากภาพเนาะอันนี้เท่าตัวแต่นี่มันจะมีการสลับกันไงบวกลบบวกลบบวกลบนะแต่พอมันเกิดทับสกิดปุ๊บมันยกขึ้นไปปึ้มมันก็กลายเป็นเหลือคู่บวกฝั่งบวกอย่างเดียวแล้วมันก็สูงขึ้นกว่าปกติมันลูกขึ้นมันก็จะเป็นการผสมผสานของลูกขึ้นกระแสตรงกับกระแสสลับเข้าด้วยกันแต่ตัวลูกขึ้นเราคงไม่ได้ไปวิเคราะห์ลูกขึ้นหรอกนะแต่อยากให้เห็นว่ามันมีการยกตัวของลูกขึ้นขึ้นนะครับกระแสมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เวลามันเกิดการลัดวงจรมันจะเกิดได้กี่แบบเกิดได้5แบบเกิดได้5แบบลายทูกราวก็คือสายลายแตะกราวใช่มั้ยลายทูกราวฟอลลายทูนิวตันสายนิวตันกับลายแตะกันนะลายทูไลน์ลาย1กับลาย2แตะกันอันนี้ก็จะเกิดในกรณีที่เป็น3เฟสใช่ป่ะลายนิวตันนี่เกิดได้หมดซิงเกิลเฟสก็ได้ทรีเฟสก็ได้ดับเบิ้ลลายทูกราวแสดงว่าเป็น3เฟสเนาะลาย2เส้นแล้วเป็นแตะกราวนะ3 phase fault อันนี้คือ3 phase แตกกันเองแล้วรุนแรงที่สุดด้วยเห็นไหมมีคอมเมนต์อยู่ว่า3 phase fault เนี่ยเป็นการลัดวงจรที่รุนแรงที่สุดแล้วเวลาเราคิดอ่ะเราก็จะคิดไอ้ที่รุนแรงนี่แหละเป็นเกณฑ์เราคงไม่คิดไอ้ตัวที่ต่ำเป็นเกณฑ์หรอกเราจะคิดที่3 phase fault เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการดีไซน์เพราะผู้ออกแบบก็ต้องเซฟตัวเองใช่ไหม safety factor ตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นสมการที่เราจะไปใช้ในการคำนวณก็จะเป็นพวก3 phase fault กันนะครับโอกาสในการเกิดเห็นไหมลายทูกราว 70% ลายทูไลน์ 15% นะครับอันนี้อาจจะดับเบิลไลน์ด้วยนะรวมตรงนี้ด้วยนะครับดับเบิลไลน์ทูกราว 10% นะครับลายทูนิวตันอะไรพวกนี้นะครับอาจจะแฝงอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็3 phase fault เกิดน้อยที่สุดนะเกิดน้อยสุดแต่รุนแรงสุดเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเราก็จะใช้ตัวค่าที่มันมากที่สุดถึงแม้มันจะเกิดน้อยที่สุดก็ตามทีเถอะนะมันก็จะเหมือนกับเป็นการเซฟตี้ตัวเองสำหรับผู้ออกแบบนะครับแล้วมันจะเกิดตรงไหนบ้างตรงโหลดในท่อตรงแผงย่อยตรง MDB แล้วก็ตรงหม้อแปลงนะเกิดได้หลายจุดนะครับเกิดได้หลายจุดแต่ที่รุนแรงสุดก็คือตรงหม้อแปลงตรงขั้วแรงต่ำหม้อแปลงเนี่ยรุนแรงที่สุดละในมอทลของเราเกิดไฟลัดวงจรบ่อยมากสาเหตุเกิดจากอะไรรู้ป่ะกันลอกแล้วไปเกิดตรงไหนตรงบุชชิ่งมอแปลง
มีกระรอกมีนกพิราบนะที่เกิดขึ้นนะเท่าที่ผมเคยเจอมากับตัวเองที่อยู่ในมทรเรานกพิราบ3ตัวทะเลาะกันแล้วไปทะเลาะกันที่ไหนไม่ทะเลาะไปทะเลาะตรงหม้อแปลงบุ้มเลยหม้อแปลงที่หอพักด้านหลังหอพักครูด้านหลังผลที่เกิดขึ้นคือไงรู้ป่ะฟิวขาดหมดเลยนะฟิวตรงหม้อแปลงนี่ขาดละจุดนึงละแล้วก็มาฟิวตรงหน้าตึกบริหารมันจะมีฟิวตรงนั้นอีกชุดหนึ่งอันนั้นก็ขาดอีกแล้วก็ฟิวตรงนู่นซอยพนังนู่นอีกจุดหนึ่งขาดเนี่ยนี่คือความรุนแรงของมันถ้าเกิดมันเป็นอุบัติเหตุเนาะเราควบคุมไม่ได้นะนกพิราบทะเลาะกันอ่ะใครจะไปห้ามได้ถูกไหมเพราะนั้นความรุนแรงจะเยอะนะที่เหลือมันก็จะลองลงไปใช่ไหมลองน้อยสุดก็บริเวณโหลดซึ่งมันก็อาจเกิดขึ้นได้อยู่มาอยู่ดีก็ไปหยิบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วมาเสียบซึ่งมันอาจจะมีหนูไปกัดแทะใช่ไหมสายข้างในเราก็ไม่รู้อ่ะเราอยากจะเอ้ยอันนี้เครื่องนี้เราไม่ได้ใช้นานแล้วเอามาเสียบปั๊บเบเกอร์ก็ทิปเลยใช่ไหมแต่ต้องเป็นเบเกอร์ย่อยใช่ไหมนะถ้าเป็นเบเกอร์เมนทิปเนี่ยแสดงว่าทุกอย่างมันก็ดับทั้งหลังงั้นการโปรเทคมันก็ต้องเรียงลำดับด้วยจริงๆเรื่องของการโคดิเนตเนี่ยเราต้องเรียนในวิชาของโปรเทคชันด้วยนะเมื่อก่อนตอนผมเรียนออกแบบมีนะวิธีการออกแบบเรื่องของ protection เขาเรียกว่า coordination protection การเรียงลำดับการป้องกันของเบรกเกอร์นะแต่เนื่องจากว่ามันเนื้อหามันเยอะมันก็เลยโดนตัดหายไปซึ่งตรงนี้พวกเราจะต้องไปเสริมเอาเนาะในวิชา protection หรือหาความรู้เพิ่มเติมเอานะมันจะมีความจำเป็นนะครับถ้าเกิดพวกเราไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมการเรียงลำดับการทำงานของเบเกอร์เนี่ยจำเป็นมากๆเพราะเวลาโปรเซสมันทำงานในโรงงานเนาะแล้วมันเกิดมีปัญหามันก็ต้องดับเป็นโซนๆไปหรือดับเป็นวงจรไปมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเวลามันทิปจากวงจรเล็กแล้วมันไปทำให้เบเกอร์ตัวใหญ่มันเซนซิทีฟทริปไปด้วยซึ่งมันไม่ดีอ่ะถูกปะเครื่องจักรตัวนี้มันช็อตมันทริปมันก็ต้องทริปตัวมันเองไม่ใช่ไปทริปตรง MDB หรือตู้ใบอื่นซึ่งมันก็จะกระทบกับตัวอื่นซึ่งไม่เกี่ยวถูกไหมในท่อก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเกิดเราติดตั้งไม่ดีก็จะเกิดการลัดวงจรนะอันนี้ก็เกิดปัญหาบ่อยเหมือนกันนะผมใช้ไฟไปแล้วเปิดสักแป๊บหนึ่งมันทริปสันนิษฐานเลยลัดวงจรในท่อนะไปไล่เลยไล่ดูเลยนะสายไฟอาจจะไปปาดกับไอ้ท่อไว้แล้วก็มันไปแตะมันก็จะลัดแบบแป๊บอ่ะเออมันก็เป็นไปได้เวลาไฟมันผ่านมันก็อาจจะมีการสั่นสะเทือนนะเพราะนั้นมันอาจจะไปลัดวงจรลงกราวน่ะอะไรว่าลัดวงจรลงกราวนะครับหรือในแผงย่อยพวกนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเราติดตั้งแผงย่อยไม่ดีแล้วเราปล่อยให้มันมีรูมีรูโบรูโวหนูเข้านะหนูเข้าก็ช็อต MDB ก็เหมือนกันหนูเข้างูเข้าหรือสัตว์เลื้อยคานตัวอื่นตัวใหญ่ๆที่ลิ้นยาวๆที่มีตัวอะไรตะกวดใช่ไหมนะตัวเฮ่ใช่ไหมผมเคยเห็นรูปอ่ะนะเขาถ่ายมาตัวเฮ่เข้าไปทั้งตัวเลยแต่ก็เกิดขึ้นได้นะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่จะเกิดขึ้นในส่วนของการลั่นวงจรความประมาทความเผลอเลอของมนุษย์ติดตั้งอุปกรณ์ไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนี่ลืมเครื่องมือเอาไว้บางทีมันเป็นความประมาทนะเพราะว่าบางทีช่างมาทำงานเนาะมันอาจจะต้องการไฟไปใช้ในบางจุดมันก็ลัดวงจรในตู้เอาไว้อันนี้ผมก็เคยเจอกับตัวเองนะแต่ดีตรงที่ว่าผมไปเช็คเจอมันเอาสายไฟเส้นเล็กๆอ่ะเชื่อมระหว่างบัตรบาร์ที่เป็นสายลายแล้วก็ไปต่ออีกบาร์นึงคือมันเป็น3เฟสเนาะมันเอาบาร์นึงช็อตกันเพื่อจะได้ไปใช้ไฟซิงเกิลเฟสในวงจรอื่นตอนนั้นคือยังไม่ได้จ่ายไฟเต็มที่ไงเราก็ลืมมอออกลืมมอออกเนี่ยลืมเครื่องมือเนี่ยอาจจะรวมไปถึงลืมเอาสายไฟที่เชื่อมชั่วคราวออกทีนี้พอจ่ายไฟจริงก็ช็อตเลยปุ๊บลืมเครื่องมือเอาไว้ซึ่งมันอาจจะไปแตะกับวงจรอยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องความประมาทความเผลอเลอของมนุษย์เองหรืออาจจะเกิดจากการใช้งานไปแล้วออกแบบติดตั้งไม่ดีมันก็ค่อยๆเสื่อมสภาพหมดอายุใช้มางานขาดบำรุงการรักษาที่ดีมันก็ทำให้เกิดการลัดวงจรได้
นะแล้วก็เราในฐานะที่เราเป็นผู้ออกแบบเราก็ต้องออกแบบให้มันดีก่อนออกแบบให้ดีก่อนนะส่วนหน้างานติดตั้งไม่ดีมันเป็นเรื่องหน้างานละใครที่คุมงานหน้างานก็รับไปนะเพราะนั้นในส่วนของพาร์ทออกแบบเราต้องออกแบบให้ดีก่อนอะไรที่ใส่เข้าไปได้เราใส่เข้าไปให้มันครบนะเพราะนั้นเวลาผมออกแบบอ่ะผมจะมีดีทงดีเทลหมดเลยสายฝังใต้ดินต้องเป็นอย่างนี้นะติดตั้งต้องเป็นอย่างนี้ใส่บูชิ่งด้วยนะการทำเครื่องหมายนู่นนี่นั่นมีข้อความประกอบอีกนะเขาเรียกว่ารายการประกอบแบบนั้นในฐานะพวกแบบเราก็ใส่เอาไว้นะส่วนหน้างานมันไปติดตั้งไม่ดีมันก็รับผาระสนวนอุปกรณ์เวลามันใช้ไปนานๆก็เสื่อมสภาพแล้วก็ขาดการบำรุงรักษาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตัวนี้มันคงควบคุมยากนะก็อยู่ที่หน้างานละที่เขาจะใส่ใจในการเช็คการตรวจสอบการบำรุงรักษามากน้อยเพียงใดการคำนวณค่ากระแสและวงจรก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเนาะผู้ออกแบบก็ต้องคำนวณได้นะครับต้องทราบว่ามันคำนวณมาจากอะไรนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมถ้าเราเลือกน้อยไปเนี่ยเขาว่าไม่เพียงพอเนี่ยเขาว่าไม่เพียงพอคือเล็กไปกำหนด IC เบรกเกอร์น้อยไปเวลามันเกิดการลัดวงจรแน่นอนเบรกเกอร์มันก็อาจจะระเบิดซึ่งแน่นอนก็เสียหายเยอะถูกไหมเบรกเกอร์เราก็ต้องเปลี่ยนหรืออาจจะมีการลุกติดของไฟขึ้นมาอาจจะทำร้ายถึงชีวิตหรือทรัพย์สินแต่ถ้าออกแบบแล้วเผื่อมากไปใหญ่เกินราคาครับราคาก็จะแพงนะครับโดยที่ไม่จำเป็นใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องหาความพอดีอะทางสายกลางใช่ไหมที่หลักพุทธเจ้าเลยไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินครับหาทางสายกลางให้ได้อันนี้ก็คือตารางเนาะนี่เป็นตารางของยี่ห้อชไนเดอร์เป็นตารางของเบรกเกอร์ก็หยิบสินค้ามาให้ดูนะว่าเฮ้ยมันมีค่าของ IC ตรงไหนที่เราจะต้องดูนะครับเนี่ยด้านบนนี่เห็นไหม Type B Type F Type N Type H ก็เป็น Type ของเบรกเกอร์เขานะเราจะดูตรงนี้ ICU ICS เห็นไหม 25kA อันนี้ 36kA อันนี้ 50kA อันนี้ 70kA พวกเราดูราคาดิเอารุ่นแรกก็ได้ดิ 25kA อันนี้ 4,300 บาทพอเป็น70 7,900 ใช่ไหมราคาก็ต่างกันเยอะอันนี้ข้างล่าง 6,300 12,000 ใช่ไหมต่างกันเท่าตัวนี่แหละคือประเด็นว่าเอ้ยถ้าเกิดเราดีไซน์แล้วเลือก IC Breaker น้อยไปมันถูกก็จริงแต่มันป้องกันไม่ได้หรือถ้าใหญ่เกินมันป้องกันได้ก็จริงแต่มันแพงไปนะเพราะนั้นประเด็นก็คือจุดที่เหมาะสมจะต้องเลือกเท่าไหร่อย่างไรนะครับพวก Data พวกนี้เราก็ต้องมีประกอบด้วยนะเวลาผมออกแบบประกอบต่างๆผมก็ต้องมามีแคตตาล็อกมาประกอบเมื่อก่อนเนี่ยเต็มตู้เลยนี่ก็ยังมีอยู่บางส่วนตอนนี้มันเป็น PDF ละมันก็สบายหน่อยผมก็ไปใส่ใน PDF จัดเป็นแคตตาล็อกเอาไว้นะครับเวลาจะใช้ทีก็เปิดทีหรือบางทีมันจำอยู่ในหัวละมันก็จะมีจำอยู่ 25k 50k 70k 65k อะไรเงี้ยมันจะมีของมันอยู่จะจำได้จะจำได้เพราะนั้นผมก็เลือกให้มันแมทครับที่จะใช้งานจะออกแบบทีนี้มาดูวิธีการคำนวณกระแสและวงจรมันจะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบแรกเป็นแบบละเอียดเลยละเอียดยิบเลยนะอันนี้ก็ต้องรู้ค่า impedance ค่า Z ระบบ Zของหม้อแปลง Z ของสายไฟนะ Z ของระบบอื่นๆหรือจะไปหาตรงมอเตอร์ยิ่งหนักเลยอันนี้เขาแบบละเอียดสูตรโดยประมาณอันนี้ก็จะใช้โดยการประมาณนะซึ่งตัวนี้อาจจะไปใช้ตรงบริเวณบูชชิ่งหม้อแปลงนะซึ่งเราจะเลือกตรง MDB เป็นหลักไงเพราะฉะนั้นสูตรโดยประมาณเนี่ยจะใช้กับตรงบริเวณเมน MDB เมนเบรกเกอร์ตรง MDBส่วนตารางกระแสคำนวณรอบวงจรอันนี้ก็จะใช้ได้ทั้งทุกจุดเลยทั้ง MDB ด้วยหรือทั้งตู้ที่ห่างออกจากไปจาก MDB ด้วยหลังๆผมก็จะใช้ตารางคำนวณกระแสรอบวงจรนี่แหละมาทำงานนะครับเพราะนั้นพวกเราก็ต้องรู้โดยหลักการก็คือต้องรู้ทั้ง3ตัวไว้นะครับว่าจะต้องคำนวณแบบไหนอย่างไรนี่มาตรฐานการคำนวณกระแสรอบวงจรเนาะมันจะมี IEC 60909นะครับพูดถึงเรื่องช็อตสกิตเคอร์เรนต์แคลคูเลชัน in 3 phase เห็นไหมเราจะใช้3 phase fault ในการดีไ
นะครับเพราะนั้นจะแบ่งออกการคำนวณเป็น2แบบเป็นวงจรที่ไกลจากเครื่องกำเนิดกับใกล้เครื่องกำเนิดเครื่องกำเนิดความหมายตรงนี้ก็คือแหล่งกำเนิดนะโดยการแปลภาษาเนาะจริงๆเขาเรียกว่า fast form generator นะจริงๆ generator มันไม่ได้ว่าเครื่องกำเนิดจริงๆนะคือแหล่งกำเนิดนะไกลจากแหล่งกำเนิดใกล้จากแหล่งกำเนิดนะแล้วถ้าเราตีความเนาะมันไม่ใช่เจเนเรเตอร์อ่ะมันจะเป็นหม้อแปลงก็ได้หรือแหล่งจ่ายก็ได้นะพูดง่ายๆคือใกล้จากแหล่งจ่ายหรือไกลจากแหล่งจ่ายเมื่อเกิดการรับวงจรไกลจากเครื่องกำเนิดก็จะมี2ส่วนเนาะอย่างเมื่อกี้ไงเป็นลักษณะลูกคลื่นนะมีลูกคลื่น AC กับคลื่น AC กับ DC ประกอบกัน DC นี่จะสูงตอนแรกแล้วก็จะลดลงมาส่วน AC นี่มันจะคงที่เนาะเพราะนั้นลูกคลื่นมันก็จะผสมกันอย่างนี้นะอันนี้ก็คือลูกคลื่นเมื่อกี้แหละมันจะยกระดับตอนแรกแล้วก็ลดลงมาลัดวงจรของระบบแบ่งเป็น4ชนิดตะกี้ไงเราบอกว่า3เฟสเนี่ยรุนแรงที่สุดใช่ไหมสายต่อถึงสายต่อนิวตันสายต่อดิมนะอันนี้อาจจะเป็น4ชนิดที่โอกาสที่มันจะเกิดแต่ที่รุนแรงที่สุดคือ3เฟสฟอลต์นะ3เฟสฟอลต์นะ3เฟสช็อตสกิปเนี่ยเกิดรุนแรงที่สุดนะเกิดน้อยสุดแต่รุนแรงสุดแล้วเวลาดีไซน์แล้วก็จะเอาตัว3เฟสฟอลต์นี่แหละเป็นตัว reference design นี่อันนี้คือลักษณะของไดอะแกรมของการช็อตเนาะถ้าเรานึกภาพไม่ออก A นี่คือ3เฟสฟอลต์เห็นไหมราย1ราย2ราย3แตะกันตุ้มก็จะเป็น I double dash K3 เดี๋ยวมันจะมีชื่ออยู่นะเห็นไหม I double dash K3 อันนี้คือกระแสที่มันช็อตสกิปในรูปแบบของ3เฟสนะครับฟอลต์อันนี้เป็น line to line นะครับก็เป็น i double dash k2 นะอันนี้ line to cloud 2ลายเนาะเขาเรียกว่า double line to cloud อันนี้ก็จะเป็น i double dash k2e นะ e ก็คือ earth นะอันนี้เป็น i double dash k1 อันนี้ก็คือ line to earth นะอันนี้ก็จะมีชื่อกับกระแสกำกับแตกต่างกันเพื่อจะได้มาใช้ในคำนวณสมการที่ต่างกันจริงๆแล้วสูตรมีทุกอันนะการลัดวงจรที่จุดใดจุดหนึ่งในระบบนะครับก็จะใช้ในการหากระแสลัดวงจร interrupting capacity หรือว่าค่า IC ของเบเกอร์นั่นเองนะครับค่าที่คำนวณได้จะเป็นการลัดวงจรแบบ3เฟสสมมาตรซึ่งมันเป็นการลัดวงจรที่มีขนาดมากที่สุดแล้วถ้าเป็นอุปกรณ์ก็คือมันเซฟที่สุดนะก็คือมากสุดแล้วเกิดน้อยสุดเวลาเราดีไซน์แล้วก็โปรเทคอุปกรณ์ได้ดีที่สุดมันจะเกิดน้อยกว่านั้นมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ถ้ามันเกิด3 phase fault เมื่อไหร่ตัวนี้ก็ต้องปลอดภัยด้วยนั่นคือประเด็นแหล่งจ่ายสมมูลก็จะเป็นการเอามาใช้ในการดีไซน์นะครับเขาเรียกว่า equivalent voltage source นะครับแหล่งจ่ายไฟสมมูลนะเวลาการเกิดลัดวงจรสมมูลก็จะเกิดขึ้นตัว F ตัวนี้จะแทนคำว่า fault นะ F ก็จะเป็นตัว fault ที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่ว่ามันจะเกิดตรงไหนเนาะเพราะฉะนั้น impedance ของวงจรภายในก็จะมีผลนะครับว่าจะต้องเอามาใช้ประกอบกับการคำนวณอย่างไรนี่รูป A ก็คือแหล่งจ่ายเนาะด้านบนคือแหล่งจ่ายนะไล่จากซ้ายไปขวานะอันนี้คือแหล่งจ่ายอันนี้คือหม้อแปลงนะอันนี้คือสายประทานเรานะแล้วนี่จะมาตรงบัตรบาร์ตู้โหลดเราเนี่ยถ้ามีฟอลต์ตรงนี้สมมติว่า K3 ตรงนี้เกิดขึ้นปั้งเนี่ยเบรกเกอร์เราจะอยู่ประมาณนี้คำถามก็คือเบรกเกอร์เราจะต้องใช้เท่าไหร่ยังไงข้างล่างนี่เป็นวงจรเทียบเคียงเนาะมันก็มองเป็น z r กับ x r กับ x ก็คือ z ก้อนหนึ่งเนาะอันนี้เป็น zq อันนี้เป็น zt แต่ผมจะใส่ z ตรงนี้ไปก็ลืมทุกทีแต่เดี๋ยวจะมีอีกรูปหนึ่งเห็นไหมจะมี rt กับ xt rt ก็คือความต้านทานของหม้อแปลง xt ก็คือ admittance reactance ที่ reactance ของหม้อแปลงรวมกันก็จะเป็น impedance อันนี้เป็น l ก็คือสายส่งเนี่ย L ตัวนี้คือระยะทางนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระยะทางยิ่งไกลความต้านทานก็มากใช่มั้ย impedance ก็มากเมื่อ R มาก Z มาก I ก็น้อยลงก็หมายความว่าถ้าเกิดสายตัวนี้ยิ่งไกลจากแหล่งจ่ายมากเท่าไหร่ค่า IC ก็จะน้อยลงเป็นตามลำดับและจุดที่ IC มากที่สุดหรือว่าช็อตสกิลและรุนแรงที่สุดก็คือตรงบุชิงหม้อแปลงนั่นเองเนี่ยนั่นคือประเด็นนะเวลาเราคำนวณแบบหยาบๆแล้วก็เฮ้ยเราจะหาที่ MDB ใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดตรงบูชิ่งหม้อแปลงเลยนะได้เท่าไหร่ผมก็จะใช้ค่าตรงนี้แหละไปกำหนดตรง IC ของเมนเบเกอร์นั่นคือสิ่งที่เขาจะทำเดี๋ยวจะมีสูตรแบบหยาบให้ดูเนาะ
แต่โอเคถ้าเกิดมันเป็นระยะไกลกว่านั้นล่ะมันไม่ใช่ที่ MDB อ่ะมันจะเป็นที่ DB ซึ่งมันไกลออกไปอีกใช่ไหมซึ่งแน่นอนมันต้องน้อยกว่ามันต้องน้อยกว่าเมนเบเกอร์เราอยู่ละคำถามก็คือเราต้องใช้เท่าไหร่นะสูตรแบบละเอียดนี่จะคิดทุกอย่างเลยนะทั้งระบบทั้งหม้อแปลงทั้งสายนะครับเพราะนั้นเราก็หาเป็นก้อนๆ นะตรงนี้กี่โอห์มตัวนี้กี่โอห์มตัวนี้กี่โอห์มแล้วเวลามันเกิดช็อตสกิปตรงเนี้ยมันจะเกิดเท่าไหร่นะครับเพราะเราสังเกตเนาะอันนี้คือแซดเนาะแซดแรงดันมันคงที่อยู่แล้วเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดมีการช็อตสกิปเกิดขึ้นสมการก็คือ i เท่ากับ e ส่วน z นะกฎของโอห์มง่ายๆเลย i เท่ากับ e ส่วน z แต่ z ของเราต้องประกอบด้วย r กับ jx ใช่มั้ย r + jx เป็นบวกด้วยนะเพราะว่ามันเป็นขดลวดใช่มั้ยมันไม่เป็นลบอ่ะเพราะว่านี่เป็นขดลวดหม้อแปลงอันนี้เป็นสายไฟอันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าเพราะนั้นก็จะเป็น r + jxl แล้วก็คือ z แต่ละก้อนแล้วแซดก็มารวมๆกันได้เป็นวงจรอนุกรมธรรมดาใช่ไหมนี่ก็คือหลักการของวงจรธรรมดาแต่ในส่วนของการช็อตสกิปตรงบริเวณแรงจ่ายสมมูลมันก็จะมีค่าตัวประกอบกำลังแรงดันเนาะเขาเรียกว่าวอลเตจแฟกเตอร์ซึ่งเอามาจากตาราง 10.1 จะมีตารางของมาตรฐานใน EC อยู่นะนี่เขาเรียกว่าฟอร์มแฟกเตอร์หรือวอลเตจแฟกเตอร์ของเราถ้าแรงดันของเราถ้าเป็นโลโวลต์ก็ประมาณ100ถึง 1,000 ตรงนี้ซึ่งเป็นแรงดันที่เราใช้ดีไซน์อยู่ก็จะใช้ 1.0 แต่ถ้ามีเดียมวลเตจของเราถ้าเป็นแรงทางด้านแรงสูงเนาะก็จะเป็น 1k โวลต์ถึง 35k โวลต์อันนี้ก็จะเป็น 1.1 นะประเด็นก็คือถ้าเกิดเราดีไซน์รวมระบบทั้งระบบจ่ายเราด้วยมันก็จะมีตัวแฟกเตอร์ 1.1 เข้าไปใช้แต่ถ้าเราดีไซน์เฉพาะพาร์ทแรงต่ำเราก็จะใช้แค่1เราใช้ค่าแม็กเนาะมินแม็กกับมินเราแม็กไปดีไซน์เพราะนั้นแรงดันของไอ้ฟอร์มแฟกเตอร์ของมอนเตแฟกเตอร์ที่เราไปใช้ในการคำนวณเนี่ยมันก็จะมีแค่2ค่าก็คือ 1.0 กับ 1.1 อยู่ที่ว่าเราคำนวณในส่วนไหนนะครับอันนี้คือตารางของฟอร์มแฟกเตอร์มอนเตแฟกเตอร์ C นะครับเพราะมันจะมีอยู่ในสมการตรงนี้เนาะถ้าเราสังเกตดีๆมั้ย CUN หารรูท3นะ UN ก็เป็นแรงดัน C ก็ตัวประกอบกำลัง UN นี่ก็แล้วแต่เราเนาะถ้าเกิดแรงดันของเราดีไซน์เป็น400โวลต์มันเป็น3เฟสฟอลใช่ไหมเพราะนั้น UN ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็น400โวลต์400โวลต์ตัวนี้ C ของเราก็คืออะไร1ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เป็น 22,000 ตามระบบมีเดียมวลเตจของการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมี22กับ33ถ้าเป็นนครหลวงก็เป็น24นะก็ยังอยู่ในเลนส์นี้หมดเลยเพราะนั้นไอ้ตัว C ก็จะเป็น 1.1 ไปนะอันนี้ต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะเจอในส่วนของสมการการคำนวณมาดูในส่วนของระบบอันนี้คือคิวนะคิวก็คือตัวข้างหน้าเนาะถ้าเราย้อนไปดูผังตรงนี้นี่ตรงนี้นะ R Q X Q บางทีเขาไม่เอา T มาก็คือ T ก็คือเป็นตัวรวมนะ R Q X Q นะดีสมการก็เขียนย่อลงไปแล้วตัวอย่างตรงนี้เห็นไหม R Q X Q เท่าไหร่ Z Q เท่าไหร่ระบบไฟฟ้ามี R Q เท่ากับ 0.1 X Q เท่าไหร่ZQ เท่าไหร่แล้วก็จะมีสูตรในการคำนวณอยู่ RQ เท่ากับ 0.1 ของ XQ แปลเพราะนั้นแทนค่าตรงนี้ไปอันนี้เป็นของใช่ไหมมีคำว่าของอยู่นะ RQ เท่ากับ 0.1 XQ นะก็แทนค่าก็กลายเป็น XQ 2ตัวแล้วก็รวมกันได้ใช่ไหมแล้วก็ย้ายข้างเพราะนั้นก็จะได้สมการว่า XQ เท่ากับ 0.995 ZQ ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้ในการคำนวณนะพอเราหา RQ ได้เราก็หา XQ ได้อีพีด้านการรับวงจรจะมี3ส่วนนะครับตามหลักของSymmetrical Component นะครับก็จะมี Z1 Z2 Z0 นะ Z1 นี่จะใช้การคำนวณแบบ3เฟสสมดุลส่วน Z1 Z2 Z0 นี่จะใช้ในการคำนวณแบบที่เหลือโดยสรุปก็คือเราจะใช้ตัว Z วงเล็บ1เนี่ยในการคำนวณแบบ3เฟสสมดุลกันเป็นตัว reference ในการออกแบบนะครับเป็น positive นะครับ impedance นะเนี่ยครับเห็นไหมเพราะนั้น Z มันจะมีหลายส่วน Z ระบบ Z หม้อแปลง Z สายส่ง Z มอเตอร์นะเรามองเป็นก้อน Z เนาะนี่ ZQ ก็คือตรงระบบ ZT ก็คือ transformer หม้อแปลง ZL เนี่ยก็คือเข้า L ก็คือความยาวหรือเราจะบอกว่าเป็นของไลน์ก็ได้นะสายส่ง
แต่มันยังมีระยะทางเป็นตัวประกอบส่วนมอเตอร์เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ไปลงลึกมากนะเพราะว่าเวลาเราคำนวณแล้วก็คำนวณในส่วนของตัวเบนเบเกอร์ในการโปรเทคมันก็โคเวอร์ล่ะนะครับแล้ว ZM เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปอะไรมันมากจะให้ความสัมพันธ์กับบริเวณ ZT กับ ZL ซะมากกว่านะครับหรือบริเวณที่เป็นตัว MDB กับตัว DB นี่ดังนั้น impedance ของระบบก็จะมีหลายส่วนทีนี้ถ้าเกิดเราคำนวณแบบหยาบหรือเรามองว่าระบบมันใหญ่มากเป็นอนันต์เนี่ย ZQ เราตีเป็น0ก็ได้impedance ในการลัดวงจรที่ระบบมันมีค่าน้อยมากๆเราก็แทนค่าเป็น0ไปพอแทนค่าเป็น0ปุ๊บตัวนี้ก็หายไปถูกไหมมันก็เหลือแค่ ZT กับ ZL นะเห็นไหมถ้าเกิดตีความเนาะเอาแบบหยาบๆหรือเราบอกว่าเอ้ยระบบมันใหญ่นะครับ ZQ เราก็ตีเป็น0ไปสมการก็จะสั้นลงนี่นะครับก็เหลือแค่นี้ถ้าตัดตรงนี้ไปมันก็เหลือแต่หม้อแปลงกับตัวสายส่งที่เราอาจจะคิดอยู่ที่ฟอลด้วยเนาะถ้าฟอลเกิดบริเวณด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าหม้อแปลงใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือฟอลที่เกิดด้านหลังหม้อแปลงแต่เราไม่ได้สนใจฟอลด้านหน้าหม้อแปลงอ่ะเราจะสนใจฟอลทางด้านโลโวลต์อ่ะตอนเนี้ยเพราะตอนเนี้ยเราดีไซน์ในพาร์ทที่เป็นโลโวลต์ถูกไหมด้านหน้าเนี่ยเป็นเรื่องข้างบนละเป็นเรื่องของการไฟฟ้ามั่งเป็นเรื่องของพวกฟิวพวกอะไรต่างๆมั่งแต่เวลาคำนวณตอนเนี้ยเราคำนวณในพาร์ทที่เป็นในด้านขาออกนะหรือแรงต่ำของหม้อแปลงนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสมการนะนี่คือสมการเต็มๆของการคำนวณเลยนะครับ ZQ นะข้างบนก็เป็นสมการ 10.1 นะ C ก็คือค่าประกอบ voltage factor แรงดันใช่ไหม UNQ ก็คือแรงดันณจุด Q U3 แล้วก็ I double dash KQ ก็คือเป็นกระแสลัดวงจรสมมาตรที่จุด Q นะมันก็จะหา ZQ ได้อันนี้ถ้าเกิดเราจะหานะเดี๋ยวตอนท้ายๆเราอาจจะตัดไปมันก็จะหายไปอีกตัวหนึ่งก็คือ ZQT ก็คือเป็นตัวอัตราของหม้อแปลงอันนี้คือบริเวณหม้อแปลงเพราะนั้นจะมีหม้อแปลงมาเกี่ยวข้องด้วยเห็นไหม TR ก็คือ transformer ยกกำลัง2เพราะนั้นเราต้องเอาเรโชหม้อแปลงมาตรงนี้มาใช้ตรงนี้นี่อัตราส่วนพิกัดแรงดันนะเป็นแรงต่ำหารด้วยแรงดัน secondary หารด้วย primary นะว่าเท่าไหร่แล้วก็มาแทนตรงนี้อันนี้ก็แทนแรงดันปกติไปวูลเตจแฟกเตอร์แรงดันตรงนั้นนะครับรูท3แล้วก็กระแส IWKQ แล้วก็สมการตรงนี้เดี๋ยวคงมีตัวอย่างนะว่าวิธีการใช้จะใช้ยังไงแรงดันสูงกว่า 35 k v จ่ายเหนือศีรษะ impedance วงจรสมมูลนะ ZQ ก็จะไม่มี R ก็จะเหลือแต่ X นะก็จะกลายเป็น JXQ กรณีไม่ทราบค่าก็แทนค่าตามนี้ไป RQ เท่ากับ 0.1 XQ XQ เท่ากับ 0.995 ZQ อันนี้คือตะกี้ไงตัวอย่างเมื่อกี้เขาก็เลยว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่ทราบค่าของระบบอ่ะนะก็สามารถทดแทนตรงนี้ได้เป็นการประมาณการเนาะเพราะเราคงไม่ได้รู้ระบบข้างบนมากมายนักอันนี้กรณีที่เราจะคิดระบบนะแล้วเราก็จะใช้ไอ้ตัว S double dash KQ ประมาณ500เมกะโวลต์แอมป์ในการคำนวณอันนี้เขาเรียกว่าค่าการคิดในส่วนของการลัดวงจรทางด้านขาเข้าหม้อแปลงนะก็จะเป็นการคิดในค่าของระบบนะครับนี่เห็นไหมสมการ ZQT ตะกี้สมการเต็มๆคือตัวนี้ CU กำลัง2 N UNQ กำลัง2หารด้วย S หรือ Bandit KQ U1 ส่วน R T ก็กำลัง2ดูเหมือนจะมั่วๆนะแต่มันเป็นลักษณะของค่าของมันจริงๆนะแต่ตัวเลขมันใช้ตัวเลขกลมๆนี่แหละ 1.1 ก็คือระบบเพราะตอนนี้เราจะดีไซน์ที่22 k v เห็นไหมแรงดันตรงนี้จะเป็น22เพราะนั้น IC จะเป็น 1.1 แต่ถ้าเราดีไซน์ทางด้านแรงต่ำใช่ไหมตัวนี้มันก็จะเป็น400 C มันก็จะเป็น1แต่ตอนนี้เราดีไซน์ที่ระบบไงสังเกตตัวนี้ ZQT ก็คือเป็นระบบเป็น impedance ของระบบเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น 1.1 อันนี้ก็เอาข้อมูลมาจากหม้อแปลงเห็นไหมหม้อแปลงของเรา22 k v ทับ400ทับ2 230เรทหม้อแปลงเป็นเข้า 22,000 แรงต่ำออกเป็น400เนี่ยอันนี้คืออัตราส่วนเรโชหม้อแปลงซึ่งเรามาแทนตรงนี้เห็นไหม 22,000 หาร400 primary หาร secondary นะจริงๆมันเป็น primary หาร secondary นะแต่มันเป็นหาร1ใช่ไหมพอเป็นหาร1จริงๆแล้วมันก็ตีลังกาได้หรือจะมองอีกอย่างนึงก็คือเป็น low volt หารด้วย high voltถ้าผมคิดที่หลังเนี่ยผมจะคิดตีลังกาไว้รอเลย
นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วเป็นหนึ่งส่วนอยู่แล้วข้างหน้านี่ 1.1 ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น22นี่คือตัวนี้นะ 22K คุณจะแทนด้วย22เป็น 22,000 ก็ได้แต่ตรงเนี้ยข้างล่างนี้คุณก็ต้องแทนด้วย500ล้านอ่ะนะเพราะว่าเมกะเนาะเมกะก็ต้องเป็น500000เขาตัดเขาเอาเคมาตัดนะจริงๆแล้วถ้ากดคิดเลขเครื่องคิดเลขเต็มๆอ่ะคุณกดอ่ะมันจะได้ตรงกันนะครับได้ตรงกันทีนี้เขาอาจจะย่อเนาะเวลาเขียนอ่ะเขียนเต็มๆ5เมกก็คือ500ล้านใช่มั้ย22ก็คือ22,000นะอันนี้ยกกำลัง2ด้วยอันนี้ผมลองกดคิดเลขแล้วตรงนะครับอันนี้ได้ 3.52 คูณ10กำลังลบ4แล้วก็ทำให้เป็นมิลลิซะมิลลิก็เลื่อนจุดไปข้างหน้าอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็กลายเป็น 0.352 มิลลิโอห์มอันนี้คือค่าของ impedance ของระบบนะครับเทียบกับแรงต่ำของหม้อแปลงนะเพราะนั้นเราอยากได้ XQT มันก็มีศูนย์เมื่อกี้อยู่ 0.995 ZQ เมื่อกี้เราได้ ZQ แล้วเนาะนี่ ZQ ตัวนี้เพราะนั้นเราก็เอามาแทนก็กลายเป็น 0.350 เมกะมิลลิโอห์ม RQ ก็ย้อนสูตรกลับไปใช่ไหมเพราะ RQ เป็น 0.1 ของ XQT นี่ก็จะได้ตัวเลขตรงนี้ออกมาอันนี้ระบบของการไฟฟ้าภูมิภาคอันนี้เป็นระบบของนครหลวงนี่ใช่ไหมอันนี้คือผ่านการแทนค่าลงไปแล้วนะก็เป็นตัวสรุปว่าเอ้ยนี่เป็นของภูมิภาคอันนี้เป็นของนครหลวงเป็นระบบจ่ายไฟแรงต่ำนะก็จะได้ZQ, XQ, RQ มาอันนี้เราหยิบไปใช้ได้เลยถ้าเราจะคำนวณแบบละเอียดนะแล้วก็จะเอา positive sequence ก็คือ Z1 max kit นะครับอยู่ที่ว่าหม้อแปลงเป็น delta y หรือ y delta จริงๆแล้วหม้อแปลงของเราจะเป็น delta y เนาะเม็ดหม้อแปลงที่เราจ่ายอันนี้มาที่หม้อแปลงละนี่เห็นไหม transformer impedance หม้อแปลงแน่นอนนะก็คือ ZT บวกเท่ากับ RT บวก JXTอันนี้สูตรตั้งต้นเนาะก็คือสมการของ Z เท่ากับ R บวก JX อ่ะนะแต่ถ้ามาเราดูละเอียดลงไปก็คือตรงนี้ Z T เท่ากับ U K R หาร100 U R T กำลัง2หาร S R T นะครับส่วน R ส่วนใหญ่เราจะใช้สูตรนี้ P K R T หารด้วย3 I R T กำลัง2 I R T ก็คือกระแสของหม้อแปลงเดี๋ยวก็กระแสหม้อแปลงเนี่ยเราคำนวณมาบ่อยๆ อยู่แล้วก็เอาพิกัดนี่ไงก็คือ power ของมันหารด้วย3 i 2แต่เป็น3นะ3คูณด้วยกระแสยกกำลัง2พอเราได้ z เราได้ r แล้วก็หา x ได้ถูกไหม z เราก็ใช้สมการตรงนี้ r เราก็ใช้ตรงนี้ x ก็ใช้ตรงนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะหม้อแปลงเขาจะมีค่า impedance กำกับมาอยู่แล้วเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่อยู่ในหม้อแปลงมันจะมีค่าเปอร์เซ็นต์อยู่ 4% 6% น่ะเพราะนั้นเวลาคำนวณเขาอาจจะไม่ได้คำนวณไปเชิงลึกแบบนี้ละเขาก็หยิบค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆพวกนั้นมาใช้ในสมการเขาเรียกว่าค่าเปอร์เซ็นต์แซดนะเดี๋ยวสมการตัวเนี้ยอิมพีแดนซ์หม้อแปลงเนี่ยมันจะลดทอนด้วยค่าของเปอร์เซ็นต์แซดของหม้อแปลงแต่ละขนาดมันก็จะมีค่าเปอร์เซ็นต์แซดของมันนะครับอันนี้คือสมการแบบละเอียดก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูสมการแบบที่เขาใช้กันนะอันนี้ก็ RT อันนี้ก็เป็น XT ไปเห็นมั้ยครับพอเราได้แซดแล้วก็หา RT แล้วย้อนกลับก็ได้เหมือนเมื่อกี้ไงเหมือนระบบเมื่อกี้นี่ตัวอย่างครับหม้อแปลง 2,000 kVA ใช่ไหมเป็นระบบ22 k โวลต์ออก400ครับ230โวลต์นี่ไงเปอร์เซ็นต์ UK คือ6เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ impedance นะโหลดลอสเท่ากับ24 kW ให้หา RT XT อ้างอิงเป็นทางด้านแรงต่ำนะครับ24เนี่ยคือเป็นโหลดลอสเพราะนั้น ZT UKR หาร100เนี่ยคือตัวนี้ UKR ก็คือ UK ตัวเนี้ยเปอร์เซ็นต์ลอสเห็นไหม6หาร100คูณ400ทับ2,000 2,000 K ตรงนี้เห็นไหมครับ400ก็เป็นแรงดันแรงต่ำเห็นไหมแรงดันแรงต่ำยกกำลัง2หารพิกัดมัน S ก็คือพิกัด S เนี่ยก็คือ KVA เห็นไหม S KV เนี่ยเพราะนั้น KV ก็คือตัวแทนตรงนี้เข้าสูตรกดเครื่องคิดเลขออกมาได้ 4.10 กำลังลบ3ก็คือ 4.8 มิลลิโอห์มหน่วยเป็นมิลลิโอห์มเนาะเพราะเป็น impedance นะนะนี่เพราะนั้นหา R อันนี้ได้ Z แล้วเนาะหา R ก็ใช้สูตรตัวนี้24คืออะไรนี่ loss ของมัน power loss นะ24คือ power loss นะหารด้วย3คูณกระแส
กระแสของหม้อแปลงเนาะเนี่ย 2,000 คูณ 10 หารรูท 3,400 เนี่ยนี่คือสมการกระแสไงที่เราเคยหาประจำอ่ะสมการกระแสอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโหลดลอสมันนะครับคูณ 1,000 ก็คือเป็น K เนาะก็จะได้อยู่ 0.96 มิลลิโอห์มอยากได้ X ใช่ไหมก็ย้อนสูตรเพราะว่า X ก็คือ Z ลบ R ใช่ไหม Z ลบ R แต่ถ้าเราเข้าสมการก็คือเป็นยกกำลัง2ถอนรูทเพราะนั้นจะได้ x เป็น 4.7 มิลลิโอห์มอันนี้คือการหาอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงทั้ง r ทั้ง x ทั้ง z อันนี้คือวิธีการแบบละเอียดนะหาไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะไปเข้าสมการหากระแสต่อไปอันนี้ยังไม่ได้เข้ากระแสเลยนะเราหาองค์ประกอบก่อนนะไอ้พวก zq zt ไงเดี๋ยวก็จะไปที่ zl นะอันนั้นข้อมูลต่างๆพวกนี้เราเอามาจากผู้ผลิตก็ได้ในส่วนของอิมพีแดนซ์หม้อแปลงนี่เห็นไหมหม้อแปลงแต่ละตัวก็จะมีอิมพีแดนซ์อยู่ของการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคอันนี้ภูมิภาคอันนี้นครหลวงก็จะมีตารางนี่เพราะนั้นสามารถเรฟเฟอเรนซ์ค่า R พวกนี้ได้ถ้าเราจะคำนวณละเอียดนะ RT XT ZT เนี่ย power loss ใช่ไหมก็หยิบตารางนี้ไปใช้คำนวณได้นะไม่จำเป็นจะต้องมาคำนวณอย่างนี้ละเนี่ยไม่ต้องมาแทนค่าอย่างนี้ละเนี่ยเพราะว่า loss แต่ละตัวมันก็จะมี reference ของมันเองแต่ถ้าเราจะละเอียดก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่พอเราจะคำนวณจริงๆเราก็จะหยิบตารางนี้มาใช้เนี่ยใช่ไหมเราสามารถหยิบตัวนี้ไปใช้เลยมีทั้ง r rt xt zt เรียบร้อยนะมีเปอร์เซ็นต์ของ loss อยู่ตรงนี้เปอร์เซ็นต์ uk อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอแปลง50ถึง630จะเป็น 4% ส่วน800ขึ้นไปก็จะเป็น 6% loss นะเป็นเปอร์เซ็นต์ z เท่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ zอันนี้ก็เป็นกระแสฟูลโหลดมัน IL IFL นี่อันนี้ก็เป็นของการไฟฟ้านครหลวงอันนี้เป็นของภูมิภาคทำไมนครหลวงไม่มีหม้อแปลงตัวเล็กหม้อแปลงตัวเล็กๆการไฟฟ้านครหลวงบอกว่าไม่ให้ใช้ครับนะคุณจะใช้หม้อแปลงในภาคส่วนของนครหลวงได้โหลดของคุณต้องมากกว่า300นะอันนี้คือข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงเขานะนั่นคือคำตอบว่าทำไมตารางมันไม่เท่ากันแต่ภูมิภาคนักภูมิภาคเนี่ยสามารถใช้หม้อแปลงลูกเล็กๆได้นครหลวงถ้าโหลดคุณไม่ถึง300เขาไม่ให้ใช้หม้อแปลงเขาใช้มิเตอร์นั่นคือประเด็นเนาะอันนี้ของการไฟฟ้านครหลวงแรงดันก็ต่างกันนะดังนั้นนครหลวง416ภูมิภาคจะเป็น400ทับ230ดังนั้นตารางตัวนี้ก็ต้องใช้แยกกันอันนี้เป็นรวมเรียบร้อยละอันนี้เป็นของการไฟฟ้านครหลวงนะของภูมิภาคไม่มีนะอันนี้เรฟเฟอเรนซ์นครหลวงไปปึ๊บๆๆมาเราอยู่ที่ว่าเราจะใช้อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงตัวไหนไอ้นี่อิมพีแดนซ์ของระบบเห็นไหมอันนี้ของระบบอันนี้ของหม้อแปลงอันนี้รวมนะอันนี้คือ ZQ เมื่อกี้อันนี้คือ ZT นะอันนี้รวมให้แล้วอันนี้แปลสายบ้างอิมพีแดนซ์ของสายเหนือศีรษะและเคเบิลเห็นไหมโอเวอร์เฮดไลน์อันเคเบิลก็คือ ZL นะครับหรือนี่หน้าตัดระยะทางแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางจริงๆมีอุณหภูมิด้วยนะข้อมูลของ ZL หรือสายไฟเนี่ยเอามาจากผู้ผลิตสายไฟครับนะวันนั้นถ้าเกิดเรามี data ของสายไฟแบบนี้อันนี้คือของอะไรนะฮายาซากิเห็นไหมมันก็จะมีบอกสายขนาดเท่าไหร่เห็นไหมอันนี้เป็นคาร์ดของตัวนำอันนี้เป็นความหนาของฉนวนอันนี้เป็นขนาดของมันมินิมัมเราจะดูตรงไหนเราดูตรงนี้ครับนี่ insulation resistance นี่เห็นไหมเนี่ยค่าพวกนี้เป็นเมกมิลลิโอห์มต่อกิโลเมตรนะเป็นมิลลิโอห์มต่อกิโลเมตรค่าพวกนี้อันนี้คือค่าของสายไฟซึ่งเราสามารถเอาค่าพวกนี้มาใช้ในการออกแบบโดยละเอียดได้เพราะนั้นค่าพวก R L X L พวกนี้เอาข้อมูลจากผู้ผลิตสายไฟมาคำนวณได้นี่พวกนี้เห็นไหมมันก็จะแปรผันตามตัวนำเป็นทองแดงเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นอลูมิเนียมอัลลอยมันจะมีค่าโลอยู่นะพวกนี้เราไม่ต้องจำนะจริงๆเดี๋ยวมันจะมีตารางให้ ในส่วนของ R X Z นะเพราะว่ามันจะมีตัวแปรหลายอย่างเนาะเราก็เอาจากข้อมูลที่มันมี data ประกอบเนี่ยพวกนี้เราไม่ต้องคำนวณ นะมีค่าลอนค่าอะไรเทียบเลยนะนี่เห็นไหมต่อกิโลเมตรโอห์มต่อกิโลเมตรแล้วมีค่าลอนแอบสรุปเลยต่างๆนี่เพื่อความสะดวกในการใช้งานข้อมูลตัวนี้ก็เอามาเป็นตารางให้นี่เห็นไหมครับสายแรงต่ำหุ้มฉนวน PVC ก็ใช้ตามตารางนี้
แต่ถ้าไม่มีเราต้องไปเอามาเองนะถ้าเราจะคำนวณแบบละเอียดจริงๆนะครับอันนี้เป็นความต้านทานก็คือค่า r อันนี้เป็น x ใช่ไหม r x z ไม่มีก็คือต้องไปบวกกันเองนะครับมี r กับ x มาให้นะความต้านทานอยู่ตรงนี้ reactance อยู่ตรงนี้ตามขนาดสายไฟเนาะอันนี้ busway นะอันนี้ busway busway ผมไม่ค่อยดีไซน์เท่าไหร่อ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอันนี้เอาตามจริงนะแต่ถ้าเราได้ดีไซน์ busway แล้วก็เอาตารางพวกนี้ไปใช้ในการคำนวณนะครับ อันนี้เป็นzero sequence impedance นะครับอันนี้เป็นการลัดลงจรลงดินนั่นเองนะครับมันก็จะมีอัตราส่วนโดยประมาณ นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ3กับ4แต่ตัว zero sequence ไม่ค่อยใช้อ่ะส่วนใหญ่จะเป็น z 1กันอันนี้ถ้าเกิดเราจะหาที่หม้อแปลงอย่างที่บอกเมื่อกี้นะหม้อแปลงผมไม่ค่อยได้ไปดีไซน์ตรงจุดหม้อแปลงไอ้ตัวมอเตอร์ไม่ค่อยไปดีไซน์ตรงลึกถึงจุดที่มันจะช็อตตรงบริเวณมอเตอร์สักเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเราจะคิดเราก็ต้องใช้ตามอาการพวกนี้ไปคิดแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะคิดตรงเมนเบรกเกอร์ก็จบละตรงเมนเบรกเกอร์ที่จะจ่ายตู้ให้กับมอเตอร์เนาะถ้าเราจะคิดก็คิดตามนี้ ZMRMJXM เห็นไหมมันก็จะมีสูตรกำกับอยู่เป็นพิกัดแรงดันมอเตอร์เป็นกระแสพิกัดมอเตอร์เป็นอัตรากำลังปรากฏที่พิกัดมอเตอร์ก็แทนค่าลงไปเราต้องรู้ข้อมูลของมอเตอร์เนาะกระแสพิกัดเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่กำลังปรากฏเท่าไหร่ก็เป็นอัตราส่วนล็อกโรเตอร์อีกใช่ไหมต้องมีค่าข้อมูลของกระแสลัดล็อกโรเตอร์เข้าไปใช้อีกก็แทนค่าในสมัครนี่แล้วก็ค่า x ค่า m โดยประมาณสำหรับมอเตอร์แรงสูงอันนี้แรงดันอันนี้ขนาดเนาะอันนี้ขนาดมากกว่า1เมกะวัตต์อันนี้น้อยกว่า1เมกะวัตต์อันนี้เป็นมอเตอร์แรงต่ำเพราะนั้นค่าตัวนี้จะต่างกันอันนี้เป็นอัตราส่วนของ rm หาร xm m นี่คือมอเตอร์เนาะเพราะนั้นเราหา ZM ได้แล้วก็มาเข้าสูตรตรงนี้นี่แปลว่าแฟกเตอร์โดยประมาณประสิทธิภาพโดยประมาณเห็นไหมมันจะมีค่าโดยประมาณกำกับด้วยนี่อันนี้ก็เป็นลัดวงจรที่กรณีที่เกิดที่มอเตอร์นะครับเป็นรูปแบบของการเกิดทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการคำนวณแบบลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลละเป็นซีเควนซ์บวกเนาะเพราะนั้นมันก็จะใช้ตัว Z 1ตามหลักก็คือ I เท่ากับ V ส่วน Z อ่ะเนี่ยเห็นไหมกระแสเท่ากับแรงดันหารด้วย z นะเมื่อกี้เราไปมองเรื่อง z กันหมดเลย z q z t z l z m ใช่ไหมเนี่ยนั้นสมการจริงๆแล้วถ้ามองดีๆมันก็คือแรงดันหารด้วย z เนี่ยเห็นไหม t u n หารรูท3 z k นะ z k ก็คืออยู่ที่ impedance ของการลัดวงจรที่เราจะมาใช้แรงดันก็คือแรงดัน400โวลต์ที่เราจะดีไซน์ c ก็คือ 1.0 ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยรูท3กับ zประเด็นก็คือตัวเนี้ยเราไปคิดแค่ไหนอย่างไรเพราะนั้นสมการนี้จะใช้ในการคำนวณค่อนข้างจะมากที่สุดแล้วก็แทนค่าไปเขาเรียกว่า3 phase short circuit สมการของ3 phase short circuit เดี๋ยวคงมีตัวอย่างให้ดูเนาะอันนี้ก็เป็นกรณีการลัดวงจรจากเครื่องกำเนิดก็ไม่ต่างกันก็คือเท่าๆกันนะครับค่า x ก็คือโดยประมาณก็ประมาณนี้นะซึ่งเราก็ไม่ได้แทนตรงเนี้ยนะครับมันเป็นสมการเชิงลึกเขาอันนี้ก็เป็นกราฟตัวคูณยอดเขานะครับค่าของ x ไกลกับวงจรนี่ก็จะเป็นตรงนี้นะการจะขึ้นกำเนิดนะหรือแหล่งกำเนิด z w k 2นี่ก็จะเป็นสมการนี้ครับ c u n หารรูท3แต่จะมี z k เข้ามาใช่ไหมต่อเข้าไปนี่สมการก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นลัดวงจรถึงยอดนะครับเห็นไหม z 1บวก z 2จริงๆแล้วเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันเท่าๆกันก็กลายเป็น2 z 1 CUN ก็เป็นค่าประกอบของแรงดันมุนเตดแฟกเตอร์คูณกับค่าแรงดันที่จุดที่เราจะดีไซน์อันนี้เป็นลัดวงจรสายถึงดินไงแต่ประการพวกนี้คือต่างกันเนาะแต่เวลาเราดีไซน์เราจะใช้ตัวไหนมากสุดก็คือเป็น3 phase fault design อันนี้นี่ตัวนี้อันนี้คือตัวที่เราใช้ประจำเนาะส่วนตัวอื่นจะเป็นตัวอื่นอ่ะเป็นการช็อตแบบอื่นสมการก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้คือสายกับสายไม่ต่อถึงดินสมการก็จะเป็นตัวนี้นะหรือสายถึงดินสมการก็จะเป็นตัวนี้นะซึ่งดูไว้เฉยๆก็พอสุดท้ายแล้วเราก็จะใช้เป็น3 phase fault design กันนะครับที่เอามาให้ดูก็คือลักษณะของสมการที่แตกต่างกันหรือเราจะไปคิดตรงผลของมอเตอร์ที่ย้อนกลับมามันก็จะมีผลเรื่องของการล็อกโรเตอร์กระแสลัดวงจรที่มันมีการล็อกโรเตอร์เกิดขึ้น
นี่ก็จะเป็นสมการตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น zm คล้ายๆสมการ3เฟสสมดุลเหมือนกันนะจริงแต่ว่าเราเปลี่ยนจาก zk เป็น zm ใช่ไหมสมการก็จะคล้ายๆกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมอเตอร์แรงสูงแรงต่ำอันนี้มอเตอร์ผมไม่ค่อยได้ไปลงละเอียดมากนะผมต้องการแค่ประมาณเบรกเกอร์ก็พอแล้วแหละนะครับตรงมอเตอร์นี่อาจจะไม่ได้ไปอะไรมันมากอันนี้เป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าช่วงประวิงเวลา 0.02 วิเนี่ยก็ไล่มาก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดมอเตอร์เป็นยังไงนี่ก็เปลี่ยนไปอันนี้พวกเวลาพวกนี้ถ้าเกิดเราคำนวณโดยละเอียดจริงๆเราก็อาจจะต้องเข้าไปดูเชิงลึกอีกทีนะเพราะว่าถ้าเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมเนี้ยเวลามอเตอร์มันจะเยอะๆแล้วเวลามันเกิดช็อตสกิปมันก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรโคดิเนชันน่ะการเรียงลำดับการป้องกันน่ะมันสลับที่กันซึ่งเราไม่อยากให้มันสลับที่เนาะพวกเวลาตรงเนี้ยเฮ้ยตรงไหนที่มันต้องทิปก่อนทิปหลังเราก็ต้องมาใช้พวกกราฟพวกเนี้ยมาวิเคราะห์อันนี้ผมไม่ได้ลงไปลึกนะเพราะว่าถ้าลงไปลึกเนี่ยก็จะเยอะเกินไปจะไม่ไหวกับพวกเราไปอาจจะต้องไปดูเรื่องของโคดิเนตนะโคดิเนชันโพเทนชันอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างการคำนวณกระแสลัดวงจรอันนี้แบบเต็มรูปแบบเลยนะตัวอย่างตัวนี้คือตัวเต็มรูปแบบเลยนี่มีระบบด้วยเห็นไหมมีระบบไฟฟ้าอยู่500เมกะวีเอแรงดัน22เคโวลต์แล้วก็หม้อแปลงไพรมารี22เคโวลต์ใช่ไหมครับเซคันดารีออกมาเป็น400โวลต์ก็คือแรงสูงแรงต่ำออกมาตรงนี้แล้วก็ขนาดพิกัดนี่คือ S ใช่ไหมขนาดพิกัด 1,000 kVA มีค่าของเปอร์เซ็นต์ Z อยู่ที่ 6% มีค่า Loss อยู่ที่ 13.5 กิโลวัตต์ใช่ไหมครับแล้วมีสาย PVC 4x35 ยาว25อันนี้คืออยากจะไปหาจุดที่มันเกิดฟอลต์ตรงจุดเนี้ย25เมตรนะคือมีสายออกจากหม้อแปลงไปจุดที่เกิดฟอลต์ที่25เมตรแล้วมีข้อมูลของสายตัวนี้มาให้ RL นี่ RL เห็นไหม 0.525 เมตรต่อองค์เลย 0.105 เดี๋ยวขอเช็คหน่อยอีกทีนะแต่เราตัวเลขตรงนี้ไปคำนวณแหละนะครับมีทั้ง R ทั้ง X นะแล้วก็มี R 0ส่วน L ให้4เท่ากับ3เท่าอันนี้เป็นค่าที่เราใช้ประจำอยู่ละเป็นอัตราส่วนของค่า R 0 L กับ RL จงหาฟอลต์มีไหมจงหากระแสลัดวงจรที่ตำแหน่ง F1 หรือ F2 นี่ก็หมายความว่าถ้าเกิดฟอลต์เกิดตรงนี้ก็ประมาณบูชชิ่งแรงต่ำหม้อแปลงค่าฟอลต์ตรงนี้กี่กิโลแอมป์ถ้าเกิดห่างจากตรงนี้ไป25เมตรโดยมีสายเบอร์35เนี่ย4เส้นออกไปก็คือ F2 ก็คือจุดที่ไกลเนี่ยที่เราบอกว่าจุดไกลจากแหล่งจ่ายจุดไกลจากเจเนเรเตอร์เนี่ยใกล้ๆเนี่ยอันนี้คือใกล้เนาะอันนี้ไกลเห็นไหมเพราะนั้นเราก็จะมาดูว่าสองตัวนี้มันมีค่าต่างกันอย่างไรเพราะนั้นเราหาที่ F1 ก่อนนี่ F1 ตัวนี้ F1 ตัวนี้แสดงว่าไม่มี ZL ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมีแค่ระบบกับของหม้อแปลงนะเพราะนั้นแต่ละจุดเราก็ต้องประเมินดูว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้ Z อะไรบ้างนะถ้าเรา F1 เนี่ยเราก็ใช้แค่ Z 2ก้อนแต่ถ้าเป็น F2 เราก็ต้องใช้ทั้งระบบทั้งหม้อแปลงแล้วก็ทั้งสายส่งก็กลายเป็น3ตัวนะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของสมการก็ต้องมาดูตรง Z ด้วยของระบบก่อนนี่สมการตะกี้เลย G ก็เป็น 1.1 แรงดันก็เป็น 22,000 เนาะจริงๆก็คือมาจากสมการไอตัวอย่างเมื่อกี้ใช่มั้ย400ทับ20,000อันนี้คือตีลังกาแล้วนะสูตรจริงๆจะเป็น1หารด้วย 22,000 หาร400ใช่มั้ยทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้เขาพลิกมาละนะตีลังกาขึ้นมาละแล้วตัวเลขก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งก็เหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้ไงเราหามาแล้วอะ0.352แต่ประเด็นตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเฮ้ยแรงดันตัวนี้มันเปลี่ยนไงโจทย์มันอาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น416เป็นของการไฟฟ้านครหลวงไงตรงนี้เป็น 24K อย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นโจทย์ของการไฟฟ้านครหลวงอันนี้เป็นของภูมิภาคหรือตรงนี้เป็น 33K เงี้ยตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใช่ป่ะเพราะนั้นมันสามารถดิ้นได้ตรงนี้นะ33 24 400 416อันนี้เป็นแรงระบบแรงดันจำหน่ายนะเพราะนั้นแรงดันเราก็ต้องใช้แรงดันจำหน่ายของการไฟฟ้าเขานี่ใช่ไหมเพราะนั้นการแทนตัวนี้มันสามารถดิ้นได้อันนี้อาจจะเป็น416อันนี้อาจจะเป็น24ก็ได้หรือ33เปลี่ยนได้แล้วตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะเพราะมันลิงก์กันอยู่เอาตัวนี้เปลี่ยนค่าก็เปลี่ยนใช่ไหมตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอันนี้ของหม้อแปลงนี่ก็แทนค่าลงไป 6% อันนี้เป็นแรงดันแรงต่ำเนาะอันนี้เป็นขนาด 1,000 kVA ก็เข้าสู่
ก็ได้ 9.6 มิลลิโอห์มนี่นําเป็นหน่วยมิลลิโอห์มเพราะเป็นค่าอิมพีแดนซ์เอาเขียน M เฉยๆนะจริงก็คือ M มิลลิโอห์มนะฮะตบตัวโอห์มไปค่า R ก็เอาลอสมาคิดนะครับ 13.5k เมื่อกี้คูณ400ยกกําลัง2หารด้วยขนาด 1,000 kVA กําลัง2อันนี้เขาใส่หน่วยไม่ครบนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะเอาเต็มๆก็คือ 13.5k ก็ใส่เข้าไป1,000k ก็ต้องแต่ k มันตัด k ไงมันหายไปเพราะอะไรเพราะพวก k นี่หายไปแต่มียกกำลัง2อยู่เด้อแล้วลองกดที่เลขดูใน 2.16 เมตรไอ้ 2.6 มิลลิโอห์ม x ก็ z ลบ r ใช่ไหมทั้งหมดกำลัง2ลบกันแล้วก็ถอดรูทก็ได้ 9.35 มิลลิโอห์มอันนี้ของป.8นี่เพราะนั้น f 1ก็มีแค่ zq กับ zt เราก็มาบวกกันอ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือก้อนของ ZT อันนี้คือ actually อันนี้คือ ZQT อันนี้คือ ZT แล้วก็บวกตามอะไรจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหม R บวก R J บวก J ลืมหรือยัง R บวก A J บวก J rectangular form ใช่ไหม rectangular form polar form พวกนี้พวกเราจริงๆเครื่องคิดเลขพวกเรากดได้อยู่แล้วนะลืมไปแล้วว่าเปลี่ยนยังไงอันนี้แอปสรุปเนี่ยแอปสรุปก็คือเปลี่ยนจากเลขแทงเป็นโพล่าเพราะนั้นเลขแทงโพล่าเนี่ยถูกนำมาใช้ตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดเราจะหาแบบละเอียดนะอันนี้คือวิธีการหาแบบละเอียดนะเพราะนั้นเลขแทงโพล่าโพล่าฟอร์มต้องใช้แล้วก็หาเป็นอัตราส่วนของ r ส่วน x ก็ได้ 0.23 มาอันนี้ก็ได้ x มา 1.52 อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสมการเท่าไหร่นี่อันนี้คือกระแสละกระแสช็อตสกิลที่เราจะคำนวณละสูตรตัวนี้ครับสูตรเต็มเป็นตัวนี้เนาะอันนี้คือสูตรสั้นของเราไง c u n หารด้วยรูท3กับ zk zk ก็คือตัวเมื่อกี้เนี่ยๆเห็นมั้ย zk ก็คือไอ้ตัวนี้บวกกันเนี่ยไอ้ตัวนี้บวกกันนี่คือ zk zk ที่เราจะใช้ตอนนี้อ่ะซึ่งจะมีแค่ระบบกับหม้อแปลงบวกกันใช่มั้ยก็คือ 9.95 ปึ๊บนี่เห็นมั้ย1ก็คือแรงดันเรา400ไงโมลแฟกเตอร์ของเราใช้1นะเพราะว่าเป็นการรับวงจรได้แรงต่ำเนาะรูท3นี่ก็ตามสมการ9.95เนี่ยเข้าสู่ตั้งเข้าไป 23.2 km เนี่ยคือกระแสรับวงจรณจุด F1 เห็นไหมณจุด F1 ซึ่งเราอาจจะหา IP ได้ก็อันนี้เป็นเรื่องของ IPeak เนาะ IPeak เนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปอะไรกับมันมากหรอกส่วนใหญ่ผมก็จะจบตรงนี้ละ IWK ตรงนี้อันนี้ก็จะไปใช้ในการเลือกเบรกเกอร์ได้ละอันนี้เป็นเรื่อง IPeakมันก็จะมีค่าของตัว x ตัวนี้เข้ามาลูท2 i w k ก็ตัวนี้มาแทนค่าต่อนะครับ x ก็คือตัวนี้เมื่อกี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เท่าไหร่จะเน้นตรงนี้มากกว่านะครับเรื่องของ i w k นะครับก็คือการกระแสรับวงจรว่ามันมีค่าเท่าไหร่อันนี้ถ้าเป็นสูตรสายถึงสายไม่ต่อกับดินก็เป็นสูตรนี้อันนี้คือเขาเปรียบเทียบระหว่างหลายๆสูตรนะตะกี้เป็น3 phase เนาะนี่อันนี้คือสูตร3 phase fault อันนี้เป็นสายถึงสาย line to line นะนี่ line to line ก็ใช้สูตรนี้เห็นไหมครับสูตรตัวนี้ก็คือเอาสมัครเอาค่าของ3 phase fault เนี่ยไปเข้าสูตรตรงนี้ต่อเห็นไหม 23.2 นี่คือมาจากสูตรเนี้ยเออเพราะนั้น line to line ก็รูท3ส่วน2ของ3 phase พูดง่ายๆก็น้อยกว่าเห็นไหม 20.1รัดวงจรสายถึงดินอันนี้ไม่คิดเพราะว่ามาแปลงต่อเป็นบายเดลต้าอันนี้ตัวมาแปลงอันนี้มาแปลงก็คือจะไปหา r0t x0t นะ rt ได้เท่าไหร่ r0t ได้เท่าไหร่ก็ย้อนสูตรกันกลับไปอันนั้นสูตรก็จะใช้สูตรนี้รูท3 un หารด้วย2 z1 z0 นะ z1 เมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว z0 ก็คือหาเมื่อกี้หาใหม่ๆเมื่อกี้อันนี้กรณีของรัดวงจรถึงสายดินใช่ไหมการรัดวงจรแบบสายถึงดินเขาเรียกว่าสายถึงดินได้ 23.9 kA ซึ่งจริงๆก็ใกล้เคียงกับ3 phase fault นะถ้าเราตามสูตรแบบละเอียดนะอันนี้เป็นจุดที่2ละ F2 นะ F2 แสดงว่ามีสายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก้อนตัวนี้เราหาไปแล้วเนาะเราก็ใช้ต่ออันนี้คือใช้ต่อไปหาที่ F2 แสดงว่าต้องเอา ZL เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้หาแบบ3เฟสสมดุลเนาะ นี่ ZK เมื่อกี้หยิบมาใช้แล้วก็ไปบวกกับ ZL ZL ต่อเข้าไปนะครับ25นี่คือ25ระยะมันนะ25เมตรไง
ไอ้ค่า r ค่า x ตัวนี้เป็นต่อเมตรเนาะเพราะนั้น25เมตรก็คูณเข้าไปพอคูณได้เท่าไหร่ก็มาบวกกับ zk ตะกี้นะบวกก็ตามโพลาร์เล็กแทงแหละนะ r + r j x j x + j x เสร็จแล้วก็หาแอบสรุปมันนะก็คือเปลี่ยนจากเล็กแทงเป็นโพลาร์องศาเราไม่เอามาคิดมั้ยเราเอาค่าแค่แอบสรุปมาก็ได้ 19.72 มิลลิโอห์ r ส่วน x ก็เอาไปตั้งหารกันนะก็เอา r หารด้วย x เนี่ยเอาตัวนี้หารตัวนี้ได้ตัวนี้นะอันนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องเรื่องของการหาตัว x x x ตัวใหญ่เมื่อกี้นะเป็นเรื่องของIP หาสูตรใน3 phase fault นี่ U C หาร UN C UN หารรูท3 ZK นะครับ ZK ตรงนี้ 19.72 ซึ่งมันเป็นตัวรวมของระหว่างระบบกับสายเนาะเพราะฉะนั้น ZK จะเปลี่ยนละ 19.72 เพราะฉะนั้นช็อตสกิลเห็นไหม 10.7 เองอะก็หมายความว่าไอ้ ZK มันเยอะขึ้นไงระยะทางมันไกลขึ้นนะระยะทางมันไกลขึ้นเพราะนั้นกระแสลัดวงจรก็จะน้อยลงเหลือ 10.7 kA นะอันนี้เป็นเรื่องของ I-peak เนาะก็เข้าสู่เมื่อกี้อย่างที่บอก I-peak ผมไม่ค่อยได้อะไรกับมันมากนะอันนี้ก็เป็นสาย line to line ก็ใช้สูตรรูท3ส่วน2ของไอ้ fault 3 phase ไอ้มันเป็นทำไมเป็น 10.7 ตัวนี้ต้องเป็น10นะ 10.7 เนาะ 11.7 มาจากไหนไม่มีนะหรือว่าตรงนี้เป็น 11.7เพราะว่าตรงนี้ก็ใช้ 11.7 น่าจะ 11 นะ 11.7 ว่ะเดี๋ยวขอเช็ควะ 11.7 เดี๋ยวขอหยัดกดคีย์เลขแป๊บหนึ่งข้างบนก็จะเป็น400เนาะ400หารวงเล็บ 1.732 คูณ 19.72 ปิดวงเล็บ11.7 นะแก้ด้วยนะตรงนี้เป็น 11.7 นะครับนี่ 11.7 ตรงนี้นะ 10.7 แก้เป็น 11.7 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะกดที่เลขอาจจะผิดตัวนี้นะก็แทนสูตรตัวนี้อันนี้เป็น I-peak อันนี้เป็น I ลัดวงจรระหว่างสายถึงสายก็เป็นรูท3ส่วน2เท่าของไอ้3เฟสช็อตสกิลก็ลดลงไปอีก 10.1 อันนี้ก็ลัดสายถึงดินก็ใช้ต้องหาแซดศูนย์เนาะถ้าเป็นลัดสายถึงดินจะเป็นสมการของแซดศูนย์เข้ามาอันนั้นเราก็ใช้สัดส่วนของ r 0l t x 0l เป็น3แล้วก็ย้อนสูตรกันแล้วก็ได้ค่าของแซดศูนย์แซดศูนย์มาZ1 มีเมื่อกี้อยู่แล้วอันนี้หา Z0 เข้าไปเดี๋ยวก็ไปรวมกับ Z1 ก็คือต้องเข้าสมการเมื่อกี้นี่เห็นไหมก็กลายเป็น 2Z1 บวก Z0 เนี่ยข้างบนยังเหมือนเดิมรูท 3 UN เหมือนเดิมน้อยลงไปอีกเห็นไหม 7.3 กิโลแอมป์นั้นสายถึงดินอ่ะยิ่งไกลก็ยิ่งน้อยนะเพราะนั้นจุดที่จะเกิดมากที่สุดคือตรงไหนตรงบูชชิ่งแรงต่ำมอปเปกแล้วก็เป็นการคำนวณแบบ3เฟสสมดุลด้วยนะจริงๆก็คือเอา3เฟสสมดุลเป็นหลักจะใกล้จะไกลก็แล้วแต่เราจะเรฟเฟรนซ์ที่3เฟสสมดุลเป็นหลักส่วนไอ้พวกลัดสายถึงสายลัดสายถึงดินพวกนี้มันคำนวณมาแล้วค่ามันต่ำไงพอมันค่ามันต่ำแล้วก็ไปเอาไปกำหนดอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้เขาโชว์มาให้ดูว่าเฮ้ยผลมันเป็นอย่างนี้นะเอออันนี้คือทางการคำนวณแบบจริงจังมันก็จะเห็นความแตกต่างว่าเอ๊ะกระแสมันต่างกันเยอะต่างกันเยอะนะครับทีนี้มันต่อยอดมาตัวอย่าง 10.11 ก็คือเอาตัวอย่าง 10.10 นี่แหละเอามาคิดต่อเพียงแต่ว่าระบบเป็นอินฟินิบัตคำว่าอินฟินิบัตหมายความว่าไงหมายความว่าไม่สนใจค่าของ ZQT ก็คือตัดไปเลยนะเพราะนั้น ZQT เป็น0เห็นไหม ZQT เป็น0ไปเลยเพราะถ้าเกิดเราจะคำนวณแบบลักษณะที่เราจะหาแบบโดยประมาณเนี่ยเราตัดระบบออกไปมันก็จะเหลือแค่หม้อแปลงกับสายเห็นไหมหรือแค่หม้อแปลงกับลาสายหม้อแปลงก็คือตัวนี้ ZT อันนี้คือจากโจทย์จากตัวอย่างเมื่อกี้นะก็คือเอา ZT มาเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นสมการตัวนี้ก็จะเหลือแค่นี้ ZK มันก็ไม่ต้องมี ZQT มาประกอบแล้วก็ใช้ตรงนี้ไปแทนค่าในสมการค่าที่ได้จะเป็น 24.1 เป
แต่กี้เราคำนวณโดยระบบมันได้อะไร23กว่าใช่ไหมเนี่ยสังเกตว่าค่ามันจะได้มากกว่าพอมันได้มากกว่ามันก็ดีไงเราคำนวณเหมือนกับเป็นการเผื่อแฟกเตอร์ไปในตัวเนี่ยเปอร์เซ็นต์ UK ก็มาจากหม้อแปลงเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของการคิดแบบอินฟินิตี้บัตนะเพราะนั้นสูตรมันก็จะกลายเป็นสูตรนี้เลยไอเดี๋ยวมันแดดเท่ากับ100หารเปอร์เซ็นต์ U คูณ IN IN ก็คือกระแสพิกัดมอเตอร์ไอหม้อแปลง100หารด้วยเปอร์เซ็นต์ UK ก็คือเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์หม้อแปลงอ่ะกลายเป็นว่าสูตรเนี้ยใช้ประจำใช้แบบง่ายๆใช้แบบหยาบๆเลยพูดง่ายๆก็คือใช้แบบหยาบๆได้เนี่ยใช้สูตรนี้เลย100หารเปอร์เซ็นต์ U แล้วก็คูณกระแสพิกัดของหม้อแปลงลูกนั้นซึ่งเราหาเป็นประจำอยู่แล้วเนาะหม้อแปลง 1,000 QA กระแสพิกัด 1,443 เนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่จำได้เนี่ยพิกัดกระแสหม้อแปลงนี่สมมติตัวอย่างหม้อแปลง 1,000 เห็นไหม100หาร6 6ก็คือเป็นอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง 1,000 อยู่แล้วนะคูณ 1,000 หารรูท 3,400 ก็ได้ 24.1 K เรามาดูสูตรนี้ดิเท่ากันเป๊ะเลยเห็นไหม 24.1 K อ้าวอันนี้ก็ได้ 4.1 K มันก็คือท่าเดียวกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นอินฟินิตบัตปุ๊บเราจะใช้คือตัดระบบออกไปนะไอ้ตัวนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์แซดนั่นเองหรือเปอร์เซ็นต์ยูเคเหมือนกันซึ่งหม้อแปลงเขาก็จะมีค่าของเขาอยู่แล้วประกอบมาอยู่แล้วนะครับหม้อแปลงน้อยกว่า630ก็จะเป็น 4% หม้อแปลง800ขึ้นไปก็เป็น 6% อันนี้คือหม้อแปลงบ้านเรานะนะนี่เห็นไหมเปรียบเทียบ F1 ถ้า3เฟสสมดุล 23.2 อันนี้คือรวมระบบด้วยนะแต่ถ้าเป็นตัวอย่างเมื่อกี้ได้ 24.1 ซึ่งก็ดีกว่าไงได้ค่าที่สูงกว่าแต่สูงกว่าในที่นี้ไม่ใช่ว่าสูงกว่าเยอะมากไงหรือว่าสูงกว่าแล้วมันมีความใกล้เคียงอยู่ใช่ไหม 23.2 อันนี้ได้ 24.1 แล้วก็คำนวณง่ายด้วยข้อดีของมันก็คือไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปคำนวณ ZQT อะไรก็ไม่รู้ยาวมาเป็นหางว่าวเลยแล้วก็ไม่ต้องไปคำนวณหา ZT ด้วยเออแล้วก็ได้ค่าที่ใกล้เคียงกันถูกไหมนี่คือวิธีการคำนวณกรณีสายถึงสายก็จะได้ค่าตรงนี้มาสายถึงดินเนี่ยค่าก็น้อยอันนี้ฟินิบัตอันนี้คือวิธีการล่าสุดที่เราคำนวณเห็นไหม 24.1 มันก็เลยกลายเป็นวิธีที่มักจะถูกใช้ในการคำนวณเพื่อจะเลือกเมนเบเกอร์เพราะว่า F1 เนี่ยก็คือจุดที่เราจะเลือกเมนเบเกอร์ระยะสายไม่มีอะระยะสายเป็น0นะนั้นเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ในโหมดของการคำนวณด้วยรางด้วยตลาดนั่นเองนี่คือสูตรประจำที่วิศวกรจะใช้กันมีข้อมูลแบบนี้เลยคุณสามารถหากระแสช็อตสกิปที่บริเวณบูชชิ่งแรงต่ำหม้อแปลงได้เลยแล้วคุณก็ใช้ตัวเนี้ยเอาไปใช้กับเมนเบเกอร์ได้เลยเห็นไหมหม้อแปลง630 kVA 24 kV 416อันนี้เป็นของนครหลวงถูกไหมมีเปอร์เซ็นต์แซดเท่ากับ 4% แรงดัน416โวลต์แล้วหากระแสหม้อแปลงก่อนแปลงลูกนี้630กระแสเท่าไหร่630คูณ 1,000 หารรูท3คูณ400ทำไมใช้400 400คือแรงดันดีไซน์นะเรายังต้องเรฟเฟรนซ์แรงดันดีไซน์อยู่นะครับก็จะได้กระแสตัวนี้ออกมานี่แล้วก็ใช้สูตรข้างบนเห็นไหมไอฟูลโหลดหารเปอร์เซ็นต์แซดนะหรือจริงๆแล้วคือโวลต์หารด้วยแซดนั่นแหละนะก็เป็นการช็อตสกิปที่บริเวณของหม้อแปลงบูชชิ่งอยู่แล้ว แล้วก็เอากระแสตั้งหารด้วยเปอร์เซ็นต์แซดเลยจริงๆก็คือ100ส่วนเนี่ยเห็นไหม100หารเปอร์เซ็นต์ก็คือจริงๆก็4ส่วน100คูณกระแสใช่ไหมก็คือสูตรเดียวกันนะเนี่ยเห็นไหม100ส่วน6เนี่ยสูตรเดียวกันนะเห็นไหม100ส่วน6มันเป็นตัวหารไงมันเป็นตัวหารจริงก็คืออยู่ข้างบนอ่ะเลยก็คือ100หาร4อ่ะแล้วก็คูณด้วย IN เขาเขียนอีกแบบนึงแค่นั้นเองเพราะมันเป็นส่วนกลับนะก็มาอยู่ข้างล่างนะก็ได้ 22.733 KAแต่เวลาเราเลือกนะเราก็จะมีแฟกเตอร์เผื่อเอาไว้ 1.25 มาจากไหนก็คือเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์นะเวลาจะเลือกเบเกอร์เราคำนวณได้แค่นี้เราก็ 1.25 ไปคูณได้ 28.42 28ตัวนี้ก็ไปดูเบเกอร์ในท้องตลาดมันมี25แล้วไป30นะ25แล้วไป30หรือไป35อะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เราอาจจะปัดให้เป็นกลมๆไปก่อน30 KAเป็นอย่างน้อยในท้องตลาดมี 3.5 คุณอาจจะใช้ 3.5 ก็ได้คือต้องสูงกว่าความหมายก็คือคุณอย่าใช้น้อยกว่านี้
คุณจะเอา 25kA มาใช้ก็คือถือว่าผิดละเดี๋ยวป่ะอันนี้เป็นค่าคำนวณแล้วเผื่อแล้วก็ปัดขึ้นเนาะให้มันเป็นตัวเลขกลมๆเออทีนี้ท้องตลาดจะมีเบเกอร์รุ่นไหนมาเสียบมาใช้ก็ว่ากันไปอันนี้คือวิธีการคำนวณที่วิศวกรมักจะใช้กันเออที่คำนวณที่ผ่านมาน่ะเป็นแบบละเอียดอันนี้เป็นแบบหยาบแบบหยาบซึ่งผลมันก็จะใกล้เคียงกันนะหรือว่าใกล้เคียงและใช้ได้เลยนะเห็นไหมอินฟินิบัตก็คือตัดตรงนี้ไปเพราะนั้นเวลามันฟอลมันจะเกิดตรงไหนแรงที่สุดแรงที่สุดก็คือตรงบูชชิ่งมอแปงรุนแรงสุดละนะห่างออกไปเนี่ยมันจะลดลงไปจะน้อยไปเรื่อยๆยิ่งไกลก็ยิ่งน้อยอ่ะเพราะนั้นตัวเมนเบเกอร์แน่ๆเลยเราคำนวณตรงนี้ได้เราได้เมนเบเกอร์ละเอาแล้วตู้ที่หาดออกไปล่ะก็คำนวณเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ไง F2 เมื่อกี้เดี๋ยวจะต้องใช้ตารางF2 ยังต้องใช้ตารางมาประกอบเพราะนั้นการคำนวณหา IC Breaker ที่เมน MDB มักจะใช้สูตรนี้กันนะครับสูตรนี้เลยนะครับก็คือสูตรเมื่อกี้เห็นไหม I full load หารด้วยเปอร์เซ็นต์ Z หรือจริงๆก็คือตัวนี้สูตรตัวนี้100หารเปอร์เซ็นต์ U เนี่ยจริงๆก็คือตัวนี้แหละแล้วก็ IN ก็คือที่จัดกระแสมอแปลตามตัวอย่างนี้เลยนี่คือสูตรแบบหยาบนะเขาเรียกสูตรแบบหยาบเพราะเป็นจุดที่เกิดฟอลต์มากสุดละนี่ตัวอย่างเนาะหม้อแปลงพันเห็นไหมพัน KVA หารรูท3นี่ก็คืออันนี้กระแสใช่ไหมหากระแสก่อน 1,000 หาร 1.443 อ่ะแล้วก็หาร 6% นะ 6% ก็คือเปอร์เซ็นต์ Z แล้วก็จะได้ 24kA อันนี้เป็นแบบหาแบบปลดคลิกเลขแล้วได้เลยเห็นไหมคำแนะนำในกรณีหม้อแปลงกับ MDB ไม่ไกลกันมากไม่เกิน30เมตรเห็นไหมอันนี้คือคำแนะนำนะแต่ในการออกแบบติดตั้งอ่ะเราไม่ค่อยเดินสายตรงนี้ไกลอยู่แล้วแต่ก็มีบางเคสนะหม้อแปลงอยู่นู่นเลยแล้วก็เดินสายมา 40-50 เมตรมาถึงบ้านอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องไปดูตารางช่วยหรือคำนวณละเอียดเอานะแต่นี่ตารางวิธีแบบนี้คือเขาบอกว่าแนะนำระยะทางหม้อแปลงกับ MBB เนี่ยไม่เกิน30เมตรนะครับนะเพราะว่าความต้านทานมันน้อยมากมันก็ไม่มีผลกับการคำนวณว่างั้นเถอะแต่ถ้าไกลมากอ่ะค่ามันก็จะน้อยลงไปอีกไงเออแสดงว่าตัวนี้แม็กซิมัมละถ้าไกลก็ถ้าเราใช้คำนวณตัวนี้เราก็มาใช้ตรงนี้ได้เราก็จะโปรเทคได้แต่มันอาจจะใหญ่ไปเนาะบางทีมันไกลมากๆเนี้ยค่ามันก็อาจจะต่ำไปถ้าค่าที่คำนวณได้ตัวนี้อาจจะสูงไปนี่อันนี้ก็เป็นตารางที่ผ่านการคำนวณมาแล้วนะจากสมการเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไปเข้าตาราง Excel แล้วก็คำนวณมาเนี่ยนี่คือตัวเลขจากการคำนวณนะเอาอะไรกระแสหม้อแปลงใช่ไหมหารด้วยเปอร์เซ็นต์ Z อ่ะเนี่ยกระแสหม้อแปลงหารด้วยเปอร์เซ็นต์ Z ก็ได้ตัวนี้ออกมาไม่มีอะไรเลยสมการตัวนี้เอากระแสตัวนี้ตั้งเอาเปอร์เซ็นต์ Z ไปหารเสร็จแล้วก็ได้ค่าตัวนี้มาเสร็จแล้วก็คูณ 1.25 เข้าไปแล้วก็ไปดูว่าเบเกอร์ในท้องตลาดมีขายขนาดไหนบ้างใช่ไหมอันนี้คือถ้ามันน้อยกว่า10คุณก็ต้องใช้10เนี่ยคำนวณได้ 7.22 คุณต้องใช้10แต่คำนวณได้11ก็ต้องอาจจะใช้18อันนี้คือเทียบกับขนาดของเบเกอร์ IC เบเกอร์ที่เข้าขายในท้องตลาดเพราะนั้นตารางขวามือนี่เป็นตาราง IC เบเกอร์ที่แนะนำให้ใช้นี่ซึ่งถ้าเกิดเราเป็นวิศวกรยุคใหม่นะครับผู้ผลิตแต่ละเจ้าเขาก็จะมีโปรแกรมมาซัพพอร์ตเว้ยผมก็เคยไปอบรมนะแต่ตอนนี้จำไม่ได้ละหรือไม่ได้ใช้นานนะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ ABB ก็จะเป็นโปรแกรมนี้ DOC หรือ eDesign เนี่ยมันจะมีหมวดของเขาถ้าเป็นของ Mitsubishi เนาะยี่ห้อเนาะก็จะเป็นตัวนี้ MatchShot แล้วก็มีของ Schneider นะแต่ผมจำไม่ได้ว่าชื่อโปรแกรมอะไรคือแต่ละแบรนด์ของสินค้าที่เขาขายเบเกอร์เขาก็จะไปคิดค้นโปรแกรมมาซัพพอร์ตเพื่อให้ผู้ออกแบบสะดวกผู้ออกแบบสะดวกในการคำนวณนะครับเลือกเบเกอร์ของชั้นสี่ชั้นมีโปรแกรมซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีรุ่นมียี่ห้อมีอะไรเรฟเฟอเรนซ์อยู่และที่สำคัญเขาก็จะมีพวกกราฟประจำตัวเบเกอร์เพื่อจะมาทับซ้อนกันนะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเวลาดีไซน์แบบนี้แล้วมันเวิร์กไหมเวิร์กไหมความหมายก็คือเวลามันใช้งานไปแล้วมันเวลามันทริปมันซีเควนต์กันไหมมันโคดิเนชันกันไหมมันเรียงลำดับการป้องกันดีไหม
หรือถ้าเกิดมันมาทับซ้อนกันเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่มันจะทริปพร้อมกันซึ่งเขาไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเขาอยากให้มันไล่ไปใช่ไหมเกิดฟอลต์ตัวนี้เบรกเกอร์ตัวนี้ต้องทริปโซนนี้ต้องทริปแล้วก็ไล่โซนไปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเราต้องดีไซน์แบบเนี้ยจะค่อนข้างจะซีเรียสหรือคุณไปเป็นเซลล์อินจิเนียร์ที่จะต้องไปขายเบเกอร์ในภาคส่วนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้จะช่วยในการคำนวณแต่เบสิกพื้นฐานก็ต้องรู้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยรู้แต่โปรแกรมแล้วหยิบใช้เพราะว่าในสมการของโปรแกรมอะในข้อมูลของโปรแกรมอะมันก็จะมีค่าพวกนี้แหละZL ZQT RT ZT พวกเนี้ยบางทีเราต้องป้อนเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะช่วยในการคำนวณเกิดขึ้นนะก็จะง่ายขึ้นแต่ก็ต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ผมก็ลืมไปแล้วมาสารภาพเลยเคยใช้เป็นอยู่พักหนึ่งแต่ว่ามีเวลาว่าจะกลับมารื้อฟื้นอยู่ก็ยังไม่ได้ทำเนี่ยครับนี่หน้าตาโปรแกรมอันนี้เป็นของ ABBนี่ ABB ที่บอกว่าเป็น Doc eDesign เนี่ยจะเป็นตัวนี้มีสามารถไปดาวน์โหลดได้นะนี่มีลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะลักษณะก็จะเป็นเงี้ยอันนี้คือเคิร์ฟของเบเกอร์ไงอันนี้เบเกอร์4ตัวมาซ้อนกันเห็นไหมแสดงว่าไอ้เขียวกับน้ำเงินมีปัญหาเด้อมันซ้อนกันอยู่นะครับไอ้ดำไอ้แดงไม่ซ้อนกันเพราะนั้นกราฟของเบเกอร์มันจะต้องเรียงซีเควนซ์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมองละเอียดแบบนี้นะแล้วมันไปปรับตั้งได้ไงเบเกอร์พวกนี้มันเป็นเบเกอร์อุตสาหกรรมเพราะนั้นมันจะตั้งได้หมดอ่ะตั้งค่าของกระแสตั้งคาร์บตั้ง i ตั้ง s ตั้ง t ได้หมดเลยเขาเรียกว่าการปรับตั้งการป้องกันเนาะมันจะมี l มี s มี i มี g จะมีค่าของการปรับตั้งโดยละเอียดไปนะแล้วก็จะมีวิธีการว่าเราจะเป็นแบบselective หรือเป็น backup นะมันจะมีวิธีการ sequence ของ protection อยู่นี่อันนี้ก็เป็นของ ABB นะเป็น e-design เนี่ยครับบางทีได้เป็นไดอะแกรมตัวนี้ออกมาเลยนะเนี่ยมันสามารถที่จะเอาพวกเบรกเกอร์พวกมอเตอร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมี data ของเขาอยู่นะเพราะนั้นก็ลากไปวางแล้วก็ไปวิเคราะห์แบบวิเคราะห์เป็นกราฟวิเคราะห์เป็นกระแสเป็นคำนวณเป็นอะไรได้หมดเลยเป็นไดอะแกรมซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมอ่ะเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแต่จริงๆทำซิงเกิลไลน์ด้วยนะแต่ก็สารภาพว่าลืมไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้โปรแกรมนานนะแต่ถ้าคุณเป็นเซลล์อินจิเนียร์อย่างเงี้ยถ้าคุณใช้ตัวนี้เป็นก็จะช่วยในการขายของนะเฮ้ยพี่ซิงเกิลไลน์ไดแกรมโรงงานพี่เป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าไปวิเคราะห์ให้แน่ใช่ไหมตรงนี้มีปัญหานะพี่ต้องเปลี่ยนเบเกอร์เป็นรุ่นนี้ของผมก็ได้ขายของใช่ไหมแล้วมันก็มีผลชัดเจนไงว่าเอ้ยมันซีเควนซ์เป็นอย่างดีนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นของชไนเดอร์นี่ไอ้เขียวๆเนี่ยเป็นของ Schneider ผมจำชื่อโปรแกรมไม่ได้เนี่ยเป็นซิงเกิลไลน์เห็นไหมซิงเกิลไลน์ไดแกรมเลยอันนี้เป็นของระบบจำหน่ายด้วยอันนี้เป็นหม้อแปลงด้านล่างเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์ดูว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างหรือจะเลือก IC แบบไหนยังไงเนี่ยอันนี้80 KA ไอ้ตัวล่าง40ไอ้ตัวไกล24ใช่ไหมก็ไล่ลงไปเนี่ยตามขนาดเบเกอร์เลยเนาะนี่เป็นรุ่นยี่ห้อเขานะเนี่ย NSX250L เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแอมเฟรมมันไอ้ผมเดานะแต่น่าจะใช่อ่ะอันนี้เป็นแอมทิปมันอันนี้แอมเฟรมมันอันนี้แอมเฟรมมัน100ใช่มั้ยแอมทิป63อันนี้อาจจะอันนี้แอมเฟรม60แอมทิป25งั้น IC ก็จะต่างเนี่ยเวลาช็อตสกิตตัวนี้เกิน80กิโลแอมตัวนี้40กิโลแอมตัวนี้24แต่ตรงนี้ต้องมีระยะข้อมูลพวกระยะทางด้วยนะสายไฟใช้เท่าไหร่ระยะทางไกลเท่าไหร่อะไรเงี้ยพวกนี้จะช่วยวิเคราะห์ให้ไงนี่คือข้อดีเราไม่ต้องไปกดเครื่องคิดเลขทั้งหมดทีนี้เราจะใช้จากตารางหน้านี่การหากระแสลัดวงจรจากคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วก็คือจากตารางนั่นแหละแต่ถ้าคุณจะใช้ตักตารางนะมีเงื่อนไขแบบนี้เด้อถ้า SWQK จะใช้ที่ reference 500เมกะนะเนี่ยซึ่งเราก็ใช้ตัวนี้ดีไซน์อยู่แล้วเนาะ500เมกะ VA อันนี้เป็นค่าของกำลังไฟฟ้าสมมาตรและวงจรเนาะหม้อแปลงเป็นออยล์ไทป์นะอิมพีแดนซ์ตามตาราง 10.2 นะหมายความว่าถ้าคุณไปใช้หม้อแปลงชนิดอื่นที่ไม่ใช่ออยล์ไทป์ผมจะเป็นหม้อแปลงเคสเรซินหม้อแปลงแห้งคุณใช้ตารางนี้ไม่ได้นะคือตารางมันมาจากเงื่อนไขแบบนี้
ซึ่งเป็นตารางที่มันต้องเข้าแบบนี้ไง500เมกะ VA เป็นหม้อแปลงออยล์ไทยสายเป็นแรงต่ำหุ้ม PVC เห็นไหมเนี่ยคุณไปใช้สายหุ้ม XLPE ก็ไม่ได้ละแต่อาจจะใกล้เคียงนะผมก็ใช้แล้วก็ใกล้เคียงกันอาจจะเพราะว่าเรามี safety factor อยู่ความต้านทาน reactance ก็จะเป็นไปตามตาราง 10.6 แรงดันแรงต่ำ400/230อันนี้คือเป็นแรงดันดีไซน์เราอยู่แล้วไม่มีปัญหาค่า C form factor เราใช้1ก็คือค่า C ทางด้านแรงต่ำซึ่งมันก็ตามตาราง IEC อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดผลจากมอเตอร์เห็นไหมเพราะนั้นการคิดกระแสและวงจรน่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคิดตรงมอเตอร์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปอะไรกับมันมากนะเพราะนั้นผมจะไฮไลท์ตรงที่เบรกเกอร์เมนเบรกเกอร์เบรกเกอร์ย่อยอะไรพวกนี้นะให้เราหาให้เป็นก็เลยซึ่งตัวนี้เป็นตารางนี่ตารางในหนังสือมีมากกว่านี้นะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างนึงของตารางที่หยิบมาให้ตารางในหนังสือจะรู้สึกจะเริ่มที่315นะเรฟเฟอเรนซ์หม้อแปลงของการไฟฟ้านครหลวงแต่ผมว่ามีเวลาว่างจะทำให้มันโคเวอร์ทั้ง50ทั้ง100แต่ค่ามันต่ำไงไอ้พวกหม้อแปลง50หม้อแปลง100หม้อแปลง160หม้อแปลง250พวกนี้ค่า IC มันต่ำมันก็เลยอาจจะไม่มีเอฟเฟคสักเท่าไหร่เนี่ยเพราะนั้นอาจจะมาเริ่มที่315มันก็จะแต่ถ้ามันเป็นตัวไกลๆมันอาจจะมีวิธีการใช้อยู่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะเริ่ม315จนถึง2,500หรือเปล่าในหนังสือไม่ได้อยู่บนโต๊ะด้วยนะจะมีหลายตารางนะทีนี้จะใช้อย่างไร1เลือกหม้อแปลงก่อนถูกไหมว่าที่เราจะดีไซน์นะหม้อแปลงขนาดเท่าไหร่2ถ้าเกิดเราจะหาเมนเบเกอร์เราเรฟเฟอเรนซ์ที่0โอเคป่ะถ้าเราหาตรง F1 เนาะ F1 ก็คือตรงจุดที่เป็นบูชชิ่งแรงต่ำของหม้อแปลงเราเรฟเฟอเรนซ์ที่ระยะทางเป็น0ไงสังเกตว่ามันจะตรงกันหมดใช่ไหม 23.2 เนี่ยตั้งแต่ขนาดเล็กๆไปจนถึงเบอร์ใหญ่ความหมายตรง0เนี่ยก็คือตรงบูชชิ่งแรงต่ำหม้อแปลงเลยเพราะนั้นก็ได้ตัวเลขมาละ 23.2 KA อันนี้หน่วยเป็น KA นะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยผมจะหาตู้ DB เดินห่างจาก MDB ไปห่างจากหม้อแปลงไประยะทาง50เมตรแล้วใช้สายเบอร์70เดินอย่างเงี้ยเพราะนั้นค่ามันก็จะเป็นตัวนี้ 10.9 เนี่ยใช่ไหมมันจะได้ค่าออกมาแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราหาตรง MDB เราก็ตีให้มันเป็น0ไปเพราะว่าสายตัวเนี้ยมันไม่ใช่สายประธานนะอันนี้คือสายที่เป็นสายป้อนแล้วออกไปจากไกลจากตัวหม้อแปลงอยู่ที่ว่าสายมันจะเป็นสายอะไรนะอันนี้เราก็จะได้ค่า KA ออกมาเป็นกิโลแอมเลยแล้วตามระยะเมตรแต่ถ้าเมตรมันไม่ได้อยู่ตามตารางอ่ะสมมติว่า30เมตรเงี้ยคุณก็ต้องหาอัตราส่วนเอานะเขาเรียกว่าค่าอัตราส่วนเทียบเคียงเอาถ้าจะเอาแบบละเอียดเลยหรือถ้าคุณจะเผื่อก็ได้เผื่อที่นี่คุณอาจจะเอาตัวสั้นเป็นตัวหลักเพราะสั้นเนี่ยมันจะสูงกว่าไหมยิ่งไกลก็ยิ่งน้อยนะนี่แล้วแต่มุมมองนะถ้าคุณจะเอาแบบละเอียดเลย30เมตรเงี้ยผมอาจจะเลฟเฟอเรนซ์25แล้วก็หยิบไปใช้แต่ถ้าเอาแบบตัวเลขละเอียดเลยคุณอาจจะต้องหาตัวที่เป็นตัวกลางจริงๆนะเขาเรียกว่าเทียบอัตราส่วนใช่ไหมเดี๋ยวคงมีตัวอย่างให้ดูเนาะอันนี้คือการใช้ตาราง แล้วก็เผื่อไว้อีก 25% ก็คือคูณด้วย 1.25 พอเราได้ค่าจากตารางปุ๊บเราก็เผื่อไปอีกนี่ตัวอย่างครับหม้อแปลง 1,000 kVA 22 k โวลต์230/400นะต่อเข้ากับระบบ500 MVA ให้หาเบรกเกอร์พิกัด CB ที่เบรกเกอร์ MDB แล้วก็ที่จุดที่ห่างออกไปตรงตู้ DB ที่ห่างออกไป25เมตรไปสายเบอร์50เดินไปนี่ถ้าดูไดแกรมก็คือตรงนี้ระบบของเราเป็น500 MVA นะหม้อแปลงของเราเป็น 1,000 kVA นะเป็น22 k โวลต์เห็นไหมครับก็คือต่อมาตรงนี้แล้วก็ต่อเข้า MDB เลยคำถามคือ IC ตรงเมนเบรกเกอร์ใช้เท่าไหร่แล้วถ้า DB ตรงนี้ต่อไปอีกนะห่างจากจริงๆห่างเรฟเฟอเรนซ์นี่ห่างจากหม้อแปลงนะแต่ตัวนี้เราตีเป็น0ไงระยะตัวนี้เราไม่คิดถูกไหมเพราะนั้นมันก็คือจุดเดียวกันห่างไป25เมตรใช้สายเบอร์50เดินไปตรง DB ตัวนี้เมนเบรกเกอร์ของ DB ตัวนี้ IC ต้องใช้เท่าไหร่นี่คือประเด็นของโจทย์ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับการทำงานของเราถูกไหมเปิดตารางเลยนี่จากตารางเห็นไหม
หม้อแปลงพันที่ระยะ0ถูกป่ะระยะ0ก็คือจากตัวเลขเมื่อกี้ 23.2 เมื่อกี้เนี่ย0 23.2 มันก็คือจุดที่เป็น MdB เลยเพราะนั้นได้คำตอบแล้วคำตอบแรก 23.2 kaเพราะนั้นเมนเบเกอร์จะต้องคูณเผื่อไปอีก 125% เนาะเพราะนั้น 23.2 จากตารางก็คูณเผื่อเข้าไปเป็น29เพราะนั้นเบเกอร์ของ MDB ทั้งตู้นะ MDB ต้องใช้30 KA อันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบฟูลโปรเทคชั่นเบเกอร์ต่างๆทุกตัวที่อยู่ใน MDB ใช้ IC เท่ากับ30กิโลแอมป์เท่ากันหมดทั้งตัวเมนทั้งตัวลูกย่อยนะเดี๋ยวจะมีอีกวิธีหนึ่งนะสามารถที่จะลดค่าของ IC ตัวนี้ลงได้แต่ต้องไป reference ข้อมูลของผู้ผลิตมาเทียบเคียงอันนี้คือจุดนี้นะแล้วที่ DB ล่ะ DB ก็คือ25เมตรใช่ไหมอันนี้คือที่ MDB ใช่ไหมก็คือระยะเราตีเป็น0ไงเราก็ได้ 23.2 แล้วไปคูณ 1.25 ทีนี้ถ้าเป็น25เมตรเปิดตารางครับตรงไหมเป๊ะเลยแล้วสายเบอร์อะไรสายเบอร์50มันก็คือได้ 13.8 นี่ 13.8 คูณได้ 1.25 ก็ได้ 17.3 17.3 ลองไปท้องตลาดก็มี 18K เองเพราะนั้นคำตอบของตู้ DB ตรงนี้ต้องใช้เบเกอร์18กิโลแอมป์ทั้งตู้ทั้งใบตัวนี้ใช้30 KA ตัวนี้ใช้18K นี่นะครับระยะทาง25เมตรสาย50 13.8อันนี้คือระยะมันตรงพอดีก็เลยใช้ได้เลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดระยะมันไม่พอดีไงนี่ไง30เมตรแต่หม้อแปลง 2,000 นะอันนี้คือเปลี่ยนตารางหม้อแปลงด้วยนะฮะจะได้มีการฝึกหลายอย่างนะตอนนั้นหม้อแปลง 2,000 ก็ไปเปิดตารางได้ 44.8 มาคูณเผื่อก็ได้ 5.6 มีขายไหมมากกว่าเท่ากับถ้ามีขายก็ใช้ได้ถ้าไม่มีขายก็ต้องใช้ตัวสูงซึ่งมันอาจจะมี65หรือ70ก็ว่ากันไป การเลือกก็ให้เลือกสอดคล้องกับสินค้าที่มีขายในท้องตลาดด้วยเนาะแต่ครับแล้วยี่ห้อนั้นมันมีขนาดเท่านี้ยี่ห้อนี้มีขนาดเท่านั้นแสดงว่าเราก็กำหนดแบบนี้ก็ได้มากกว่าเท่ากับ 56KA ก็คือตามตัวเลขที่เราได้ดีไซน์นะส่วนในท้องตลาดเจ้านี้มี50เจ้านี้มี60อีกเจ้านึงมี65ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นเทคนิคในการเขียนเพราะนั้นเวลาเขาใส่เขาจะใส่แบบนี้ไงมากกว่าเท่ากับถูกไหมเขาจะไม่ใส่ว่าเท่ากับเลยนะแสดงว่าคุณจะใช้น้อยกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่านี้ไม่ได้ท้องตลาดมีขายเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามยี่ห้อแล้วว่ากันไปนี่เห็นไหมนี่คือตารางของหม้อแปลง 2,000 เนาะอันนี้คือระยะ0เมตรก็คือ 44.8 นี่นะแล้วก็คูณเผื่อต้องคูณเผื่อด้วยนะนี่แต่ถ้าตัวนี้ล่ะ30เมตรใช้สาย50 30เมตรไม่มีอ่ะมี25กับ50ถ้าเราจะเอาแบบละเอียดเราก็ต้องหาเรโชอัตราส่วนอันนี้เขาจะหาแบบละเอียดให้ดูนี่ไหม25เมตรได้ IC มา 18.1 50เมตรได้ IC มา 10.5 เพราะนั้นตอนนี้เราต้องการที่30เมตรไงฉะนั้นต่อเมตรมันก็จะประมาณ 7.6K มั้ย 7.6K ก็ไปคูณ30นี่เหมือนเทียบบัญญัติยางอ่ะเทียบสัดส่วนนะครับฉะนั้นมีความแตกต่างของกระแสอยู่ระยะห่างก็ต่างกันอยู่นี่ก็เข้าสู่ตัวนี้30-5 50-2 50-20 อันนี้เป็นความต่างของระยะทางเนาะอันนี้ก็เป็นความต่างของค่าที่อยู่ในตลาดก็เข้าสัดส่วนตรงนี้อันนี้เป็นลักษณะของการใช้แบบเทียบสัดส่วนก็จะได้มา 16.6K คูณ 1.25 ก็ได้ 20.8K เพราะนั้นก็ไปดูว่าน้องตลาดมีขายไหมท้องตลาดมี22หรือ25เนี่ยเพราะนั้นก็ใส่มากกว่าเท่ากับ22ก็ได้ใช่ไหมเอายี่ห้อนี้เป็นหลักยี่ห้อนี้เป็นหลัก22มากกว่าเท่ากับอีกยี่ห้อหนึ่งมันจะเข้าก็25มาอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคของการเอาเข้ามาอนุมัติใช้งานละราคามันอาจจะถูกกว่าก็ได้อันนี้22อาจจะแพงกว่า25ก็ได้คือมันคนละแบรนด์กันถูกป่ะงั้นการตั้งราคาก็จะมีผลกับการเลือกใช้แต่ถ้าเอาใหญ่ไม้มันก็จะสูงไปละ
อันนี้เป็นวิธีการเทียบบรรยัตยางสัดส่วนนะครับว่าถ้าเราจะเอาแบบเป๊ะๆ เลยที่30เมตรเนี่ยเราก็ต้องเทียบบรรยัตยางสัดส่วนครับทีนี้เวลาเราจะเลือกอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าฟูลเลทเนาะฟูลเลทโปรเทคชั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราได้ตัวเมนเบเกอร์ตัวนี้ละตัวลูกย่อยๆเนี่ยเราจะใช้เท่าไหร่อย่างตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมเราคำนวณได้มากกว่าเท่ากับ 24KA ลูกย่อยก็ต้องใช้เท่ากันตัวใหญ่ใช้24ตัวย่อยก็ใช้24เหมือนกันตรงนี้ตัวใหญ่ได้10ตัวลูกก็ใช้10ตัวใหญ่ได้6ตัวลูกก็ใช้6นะอันนี้ก็คือการใช้แบบฟูลเลทแต่ปัญหาของฟูลเลทคืออะไรแพงตัวนี้จะแพงตัวเนี้ยอันนี้แพงนี่ยอมรับได้ถูกไหมแต่ตัวย่อยๆเนี่ยมันจะแพงตามนะครับมันจะแพงตามเพราะนั้นเขาจะมีวิธีแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น backup protection cascading นี่ถ้า full rate จะเป็นอย่างนี้ไอ้นี้ใหญ่10ไอ้ตัวด้อยก็10ด้วยอันนี้เขาเรียกว่า full rate เนาะแต่ถ้าเป็นแบบ cascade ตัวใหญ่25ตัวเล็กอาจจะใช้แค่10นี่แต่ต้องมีตารางพวกนี้นะครับต้องมีตารางพวกนี้ตารางตัวนี้มาจากยี่ห้ออันนี้เป็นยี่ห้อของMitsubishi นะครับเขาก็จะมีบอกว่าเฮ้ยถ้าผมเมนใช้ตัวนี้ลูกย่อยผมจะใช้เท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ backup protection ซึ่งมันขนาดจริงๆมันขนาดเท่านี้ก็จริงนะแต่การ protection เขา protection ถึงจุดๆนึงเลยนะครับแต่ต้องใช้ data พวกนี้มาประกอบนะครับแต่ละยี่ห้อมันก็จะไม่เหมือนกันนี่เขาเรียกว่า cascade protection system ซึ่งเราต้องมี data หรือตารางของผู้ผลิตแต่มันเป็นเมนไงบางทีเราเปิดตารางได้ 2.5 เนาะเราอาจจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็น10เพราะว่ามันถือว่าเป็นเดกเกอร์เมนแต่คือใน MDB อ่ะเราจะไม่ใช้เล็กกว่า10เล็กกว่า10กิโลแอมป์อย่างน้อยๆคือต้อง10นะครับ10ขึ้น10ขึ้นนี่เห็นไหมเราเปิดตารางได้2เดี๋ยวเราใช้ประมาณ10เปิดตารางได้ 2.5 ก็จริงแต่เราใช้10อันนี้เขาเรียกว่าเป็น cascade protection ถ้า full rate ได้ง่ายเนาะอันนี้10นี่ก็10ด้วยคือไม่ต้องสนใจตารางนะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยผมใส่ใจเรื่องของราคาอะไรก็เราจะยอมให้ตัวเมนใหญ่ขึ้นนะตัวเมนใหญ่ขึ้นใช่ไหมเปอร์10ตัวนี้10นี่คือตรงนี้นะ10คือตรงกลางนะแล้วเราดีดขึ้นไงหมายความว่าตัวเมนอ่ะต้องใหญ่ขึ้นวิธีการจะเป็นงี้คำนวณเสร็จแล้วได้10ดีดขึ้นเป็น25ตัวลูกเป็น 2.5แต่ 2.5 ไม่อยากใช้อ่ะก็เปลี่ยนใช้หน้างานเป็น10นะครับอันนี้มันอาจจะเห็นว่าไอ้ตัวใหญ่มันก็ใหญ่ขึ้นนี่หว่าแต่ถ้าเป็นเบเกอร์ไซส์อื่นมันก็จะมีความต่างของเลเวลล่ะอันนี้เป็นเบเกอร์ตัวเล็กเนาะมันก็จะมองไว้จะยกทำไมเพราะว่าตัวนี้ก็10อยู่แล้วถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็น10ก็คือเท่าเดิมถูกมั้ยแต่ตัวเมนจะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดตัวเมนตัวนี้ไม่ใช่ IC ตัวนี้อ่ะแต่ไม่ใช่ไม่คำนวณแล้วไม่ใช่10อ่ะมันอาจจะ IC มากกว่านี้ตัวนี้มันแตกต่างกันชัดเจนนี่เห็นไหมอันนี้50 50อันนี้เป็นแบบฟูลเนาะนี่ฟูลแต่ถ้าเราตอนเลือกตัวย่อยกว่ามันจะได้36เห็นไหมตัวเมนเราเลือก50ตัวย่อยเราจะได้36แต่36เนี่ยมันป้องกันได้ถึง50เลยอันนี้คือแบ็กอัพของ ABB แม้ตัวเมนตัวย่อยขนาดขายของเขาจะเป็น 36K นะแต่เขาสามารถแบ็กอัพได้ถึง50เห็นไหมเบรกกิ้งแคปซิตี้อัพทู50แต่ยี่ห้อเขารุ่นเขาจะเป็นรุ่น36ตัวเมนนี่รุ่น50ตัวย่อยจะเป็นรุ่น36แต่ต้องมีตารางตัวนี้ซัพพอร์ตนะเขาเรียกว่าตารางแบ็กอัพเทคนิคของยี่ห้อ ABB แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเขาใช้ตู้เขานิยมใช้ตู้ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันเขาไม่ใช่เมนเบเกอร์เป็นมิซูข้างล่างเป็น ABB ถัดลงไปเป็นชไนเดอร์อะไรเงี้ยคือใช้ผสมผสานมันจะวุ่นวายเรื่องของการโปรเทคนะครับการป้องกันปกติไม่มีปัญหาหรอก M-tip M frame เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ IC อ่ะมันจะไม่เรียงลำดับกันมันมีโอกาสที่มันจะทิปไปเรื่อยได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เมนเท่าไหร่เมน36ตัวย่อยใช้10แต่10ตัวเนี้ยถ้าตามตารางเขาเนี่ยมันแบ็กอัพได้ถึง36เลยนะเห็นไหมแบ็กอัพ capacity up ถึง36เพราะว่าเขามีตารางตัวนี้รองรับอยู่นี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นโจท
จทย์มาบอกว่าข้างบนเนี่ย 70K นะผมจะเลือกตัวข้างล่างเท่าไหร่ดีเนี่ยผมเลือกรุ่นนี้รุ่น36แล้วเป็นรุ่น36มันแบ็กอัพได้ถึง65อันนี้เมน70อยู่ตรงนี้นะมีค่า 70K อยู่ตรงนี้ค่าพวกนี้เป็น KA หมดอ่ะนะครับดีเฉพาะรุ่นนี้เนาะ XTCN เนี่ยเห็นไหม XTCN อันนี้เวลาเราดูรุ่นเห็นไหม XTCN ก็คือตัวนี้อาโจทย์ตัวนี้เป็น XT1BX-T1B ก็เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่น 16KA แต่มันรองรับได้แค่40เห็นไหมการป้องกันมันก็จะลดลงไปนะนี่ก็อยู่ที่เราละว่าเราอยากจะให้มันใกล้เคียงกันไหมเฮ้ยอันนี้มัน70เราอยากจะให้มันโปรเทคใกล้70ใช่ไหมเพราะนั้นรุ่นที่โปรเทคใกล้10ก็เป็นรุ่น65เราเลือกได้อันนี้เป็นลูกย่อยมันก็จะมีดีเทลความต่างของยี่ห้อเขาแน่นอนนะราคามันก็ต่างกันเอออันนี้ก็อยู่ที่เราละว่าจะเลือกรุ่นไหนX1 ก็ได้ใช่ไหม X2 ก็ได้3ก็ได้แต่พวกนี้มันจะมีความต่างของดีเทลของตัวเบเกอร์อยู่แล้วก็ราคาแน่ๆคือราคาถ้าเราไล่น่ะไอ้ข้างล่างนี้ถูกสุดแล้วก็ไล่เรียงขึ้นมานี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของโซน selective นะก็คือหมายความว่าถ้าเกิด fault ตรงนี้เปี้ยงเบเกอร์ C ต้องทิปเบเกอร์ B A ห้ามเปิดเห็นไหมDon't not open นะเพราะว่าถ้ามัน open ปุ๊บไอ้ข้างล่างเนี่ยเรียบร้อยหมดเนี่ยก็คือลักษณะของการป้องกันนะจริงๆแล้วจะอยู่ในวิชาของ protection ด้วยนะเวลาเราเรียงลำดับนะครับ coordination breaker เนี่ยเวลาใช้งานจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มี fault ตรงไหน breaker ตัวนั้นต้องทำงานจุดที่ใกล้ fault ที่สุดต้องทำงาน breaker ที่ใกล้ fault ที่สุดต้องทำงานแล้วก็ทำงานโดยที่มันไม่ระเบิดด้วยใช่ไหมเออเพราะนั้นการคำนวณ IC ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ว่าเฮ้ยทิปก็ทิปไปสิแต่ทิปไปแล้วมันต้องไม่ระเบิดนะแต่ตัวนี้มันจะมองไปเรื่องของ coordination เนาะว่าเรื่องของการลำดับของการป้องกันนะประกอบร่วมกันนะนี่ก็เป็นตารางตะกี้ในนะครับที่ว่าหม้อแปลงเราได้เท่าไหร่ใช่ไหมเลือกหม้อแปลงเสร็จนะเราก็จะได้ main breaker ละแอมทิปแอมเฟรมแล้วก็แอมทิปไปเลือกสายประธานใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้ IC ที่เมนเบเกอร์เนี่ยแนะนำให้ใช้แต่แล้วตารางพวกนี้รู้ที่มาว่ามันมาจากไหนเนาะประเด็นคือวันนี้คือเรารู้ที่มาว่ามันมาจากไหนมันคำนวณยากแค่ไหนยังไงสูตรมันเพียบเลยมีทั้ง Z ทั้ง Q ZQ ZT ZL นะมารวมกันอีกแล้วก็สูตรก็มีหลายสูตรทั้ง Line to Line ทั้ง Line Three Phase Line ทั้ง Line to Groundก็เห็นว่าไลน์ three phase fault เนี่ยมันมีค่าสูงสุดเราก็ใช้ reference three phase fault มาดีไซน์นะเพื่อจะได้โปรเทคอย่าลืมว่าอย่าเลือกใหญ่เกินแล้วก็อย่าเลือกน้อยไปต้องหาจุดที่สมดุลที่สุดนะแล้วก็โปรเทคในส่วนของผู้ดีไซน์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นตัวขั้นต่ำที่เราจะออกแบบละเห็นไหมพอสมมติผมเลือกมาแปลงพันเงี้ยผมก็ได้เมนเบเกอร์ละ30ตัวย่อยมันก็ต้องน้อยกว่า30ละนะตามหลักมันจะมากกว่าไม่ได้อ่ะเอออันนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวแม็กซิมัมของ IC Breaker ล่ะเท่ากันได้ใช่ไหมตัวในตู้ MDB ใช้30โมเลยหรือถ้าจะลดสเต็ปก็อาจจะต้องไปดูแบ็กอัพของยี่ห้ออาจจะเรฟเฟอเรนซ์สักยี่ห้อหนึ่งก็ได้นะแต่ครับเราผมจะเลือกยังไงอาจจะเป็นเรฟเฟอเรนซ์สักยี่ห้อนึงยี่ห้อที่เราคิดไว้ในใจว่าเออผมจะใช้ยี่ห้อนี้แหละนะผมก็มีนะบางทีแต่บางทีผมก็เปลี่ยนยี่ห้อไปเปลี่ยนยี่ห้อมาต้องมีข้อมูลของเบเกอร์ในกรณีของแบ็กอัพโพซิชั่นแคสเคดดิ้งมาช่วยได้แต่ถ้าไม่อะไรถ้าไม่ได้อะไรมากก็เป็นไงใช้เท่ากันหมดใช่ไหมแต่ถ้าแคสเคดดิ้งอ่ะก็คือเขาจะอัพไซส์ของเมนเบเกอร์ให้ใหญ่ขึ้นอ่ะใหญ่ตะแก่ไหมคำนวณได้10เขาก็อัพตัวใหญ่ให้เป็น25แล้วตัวลูกก็จะใช้ตัวน้อยได้ก็คืออัพไซด์แล้วก็ลดขนาดตัวเล็กลงมาก็คือยอมให้ตัวใหญ่อะใหญ่ขึ้นกว่าปกติแต่ตรงนี้เป็นลักษณะฟูลเลทนะฟูลเลทก็คือใช้เท่าๆกันแต่ถ้าคุณจะใช้เป็นแบบคาสเคดแบ็กอัพคุณก็ต้องมีตารางซับพอร์ตซึ่งตัวเมนมันจะใหญ่กว่านี้ก็ได้ใหญ่กว่า30ก็ได้อาจจะเป็น35 50 45อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงพันส่วนใหญ่ตัวเมนผมจะยกตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ตัวเล็กเนี่ยเล็กลงพูดง่ายวิธีการแบบคาสเคดหรือแบ็กอัพเนี่ยนิยมใช้มากกว่า
พราะเราจะยอมให้เมนเบเกอร์ใหญ่แล้วก็แพงเป็นตัวเดียวไปเลยถูกไหมแล้วยุคลูกย่อยเนี่ยมันก็จะถูกลงมาดูแลทัวร์ถัวขั้นราคามันก็จะถูกกว่าดีกว่าใช้เท่ากันหมดอ่ะ 30K ทุกตัวอย่างเงี้ยโอ้โหราคามหาศาลโอเคนะก็จบในส่วนของวิชานี้นะครับในภาคส่วนของการคำนวณกระแสลัดวงจรนะครับใช้เวลาไป2ชั่วโมงเฮ้ยมีเวลาเหลือ1ชั่วโมงทดสอบเลยไหมทดสอบเลยดีกว่านะครับทดสอบเลยนะเพราะนั้น11นาฬิกาถึงเที่ยงผมให้ถึงเที่ยงเลยนะครับให้พวกเราเข้าไปทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนวันนี้เลยไม่ต้องไปรอ2ทุ่มละนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วข้อดีคือมันยังสดใหม่อยู่จะได้ไม่ลืมนะเพราะนั้นการทดสอบสัปดาห์ที่14จริงๆใน education เป็นสัปดาห์13นะก็ไม่เป็นไรดูในหัวข้อของการคำนวณกระแสและวงจรแล้วกันเนาะนะเพราะนั้นเข้าไปทำในถูกวิชาในวันที่1นะครับเพราะนั้นผมเริ่ม11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาเลยให้เวลาทำ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับให้เวลาทำ1ชั่วโมงเต็มๆนะเรียบร้อยนะครับเพราะนั้น1ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยให้พวกเราเข้าไปทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนนะครับซึ่งจะมีอยู่10ข้อนะครับมีอยู่10ข้อมีคำถามตรงไหนไหมครับเชิญจะต้องส่งเสียงมานะเพราะว่าหน้าจอผมยังค้างอยู่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปทำแบบซ้อนๆกันเดี๋ยวอาจจะต้องลบบางอย่างออกนะเพราะเมื่อวานลองแล้วมันเมื่อวานก็สอนอยู่ก็ยังใช้ได้นะฮะต้องหาปัญหาให้เจอว่ามันค้างเพราะอะไรเพราะตอนนี้ไม่เห็นหน้าตัวเองนะปกติผมจะมอนิเตอร์ตัวเองได้ด้วยนะเราจะสังเกตพวกเราได้ด้วยว่าใครเข้าใครออกใครมาเท่าไหร่ยกมือหรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยทำไม่ได้สักอย่างนะก็สามารถรับชมย้อนหลังการเรียนการสอนได้ผ่านช่องทาง YouTube เช่นเคยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะไปปิดท้ายในเรื่องของการปรับ Power Factor แล้วก็อาจจะเสริมในส่วนของการทำประมาณราคานิดหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วประมาณราคาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ประสบการณ์เยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าจะต้องมีข้อมูลทั้งเรื่องของข้อมูลของราคาแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในการถอดแบบรวมถึงการติดตั้งถ้าเราติดตั้งไม่เป็นอ่ะมันจะถอดแบบยากก็หมายความว่าโอกาสที่มันจะหลุดมีสูงเพราะเราจะไม่รู้จักว่าเฮ้ยจะต้องใช้อะไรบ้างประกอบในการทำงานแต่ถ้าใครที่ได้เคยติดตั้งมันจะถอดแบบง่ายเพราะเราจะจินตนาการได้เฮ้ยจะต้องใช้แหลกนะจะต้องใช้ลูกถ้วยจะต้องใช้พูนบล็อกจะต้องใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงมันจะเป็นของแอคเซสซอรี่ดีกว่าแต่เราก็สามารถประมาณได้แต่จะมาไกด์ให้ว่าวิธีการจะเป็นยังไงเราต้องถอดแบบยังไงเราต้องทำฟอร์มตารางโหลดยังไงอะไรประมาณนั้นดีกว่าเนาะซึ่งถ้าเอารวบๆก็ไม่ได้นานในส่วนของเนื้อหาสุดท้ายเรื่องของการทำประมาณราคานะครับแต่ไฮไลท์คราวหน้าจะเป็นเรื่องของการปรับฟังก์ชันเตอร์มากกว่าปรับไปทำไมปรับแล้วได้ประโยชน์อะไรทำไมต้องปรับแม่โอเคครับงั้นก็ขอยุติการเรียนออนไลน์ในวิชาออกแบบระบบไฟฟ้านะครับในหัวข้อการคำนวณกระแสลัดวงจรไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ11นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับเข้าไปทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนด้วยนะครับ1ชั่วโมงเต็มนะเพราะว่ามันมีคำนวณอยู่นะแต่คำนวณไม่ได้เยอะไม่ได้คำนวณลึกลับนะเอาแบบสมการแบบง่ายๆนี่แหละคำนวณนะครับเป็นแบบหยาบๆคำนวณหยาบๆนะครับไม่ต้องตกใจนะจะมา ZQT ZT อะไรพวกนั้นหา J หา R หา X อะไรพวกนี้หรือเปล่าก็คงไม่ขนาดนั้นถ้าเรารู้ทริคอ่ะเราสามารถตัดช้อยได้ประมาณนั้นดีกว่านะลองสังเกตดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ